อ่ะทีนี้เดี๋ยวกลับมามองกันต่อมาวิเคราะห์กันต่อตอนนี้เขากลับมาอยู่กับเราอีกรอบหนึ่งอาจารย์ธนพรต้อนรับต้อนรับโอ้เราต้อนรับกันไปต้อนรับกันมานี่แหละอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนอ่ะอยู่จนรู้เรื่องวันนี้ดูถ้าไอตอนที่เราทำอะไรนะวันที่เลือกตั้งสอที่วันนั้นผมมาตอนประมาณสักเกือบตีหนึ่งใช่ๆตีหนึ่งกว่าตีสองตีหนึ่งอ่ะใช่ใช่ใช่มีแนวโน้มว่าวันนั้นวันนี้เราคุณผู้ชมอาจจะได้ไปถึงตรงนั้นโอ้อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยครับเฮ้ยเพราะว่าอะไรเปล่าเพราะผมไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์คือเขาจะเริ่มโหวตกันกี่โมงนี่ยังไม่รู้เลยรอบสองอ่ะคือเบื้องต้นเนี่ยตอนสักสิบสองทุ่มสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเนี่ยที่ได้รับรายงานคือเป็นช่วงที่เริ่มให้ผู้สมัครได้อ่านเอกสารจะให้เวลาชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งซึ่งตอนนี้เลยมา15นาทีแล้วใช่ทีเนี้ยไอรายงานใกล้แล้วรายงานล่าสุดเนี่ยผมยังไม่ได้รับรายงานว่าจะเข้าสู่กระบวนการในการลงคะแนนหรือยังแต่ถ้าดูแล้วตอนเนี้ยมีเนี่ย บอกกำลังจะลงแล้วโอเคทีมงานบอกกำลังจะลงแล้วนี่บรรยากาศอย่างนี้เลยกำลังจะลงแล้วเตรียมถ้าอย่างนั้นนะรอบสองเนี่ยนะครับโดยระยะเวลาในการลงเนี่ยจะสั้นกว่ารอบแรกเพราะว่ากลุ่มนึงจะเหลือแค่เท่าไหร่40ใน1กลุ่มใช่ไหมครับใน1สายมี5กลุ่มนะครับก็จะแบ่งเป็น500คนนะครับ4ห้องใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่สิ200สิ200คน4ห้องแหมโทษทีใช่ใช่200คน4ห้องลงคะแนนแป๊บเดียวเพราะว่า1ใบใช่ไหมฮะกาได้5เบอร์ใช่ครับลงคนละ4ใบนะครับและแน่นอนว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมเชื่อว่าโผล่เรียบร้อยแล้วโผล่นะครับล็อกสเปคเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าต้องให้เวลาในการนับหน่อยนะครับเพราะว่านับเนี่ยผมฟังจากท่านเลขากกต.เมื่อสักครู่เนี่ยครับรู้สึกจะนับทีละกลุ่มนับทีละกลุ่มก็เท่ากับว่านับ20หีบโอ้โหนะครับ20หีบแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าจำนวนที่อยู่ในหีบน่ะมันไม่เยอะใช่ฮะใช่นึกออกใช่ไหมฮะเพราะว่าอันนี้เป็นรอบควายใช่ไหมครับจำนวนที่อยู่ในหีบเนี่ยมันจะไม่เยอะนะครับมันจะน้อยลงกว่ารอบกลุ่มอาชีพผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังเนี่ยนะครับครับสักประมาณสักสี่ทุ่มน่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังนะครับคือหมายความว่าน่าจะเห็นผลอย่างที่ไม่เป็นทางการได้นะครับผมคาดว่าอย่างนั้นเพราะว่าสุดท้ายเป็นยังไงใช่เพราะว่ารอบนี้เนี่ยนะครับก็ทราบมาว่ากกต.ก็อุดช่องว่างจากเมื่อเช้านี้หลังจากที่โดนควรกระหน่ำไปเยอะใช่เฮ้ยแต่เมื่อกี้นี้ผม okay. ออกไปรอบแรกนะไปเก็บข้อมูลอะไรใช่ไหมนั่งสแกนดูชื่อเนี่ยต้องเรียนก่อนนะครับว่า okay. ตอนนี้บ้านไหนมาแรงสุดบ้านสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินมาแรงโอ้โหแรงจัดจริงๆนะครับโดยเฉพาะเขาจะว่าสายกลุ่มที่หนึ่งใช่โอ้โหแบบอย่าว่าแต่กลุ่มนั้นเลยไปกระทั่งกลุ่มทำนาทำสวนทำไร่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าสีน้ำเงินเนี่ยเขามาแรงแรงจัดแรงจัดจริงๆแรงจัดจริงๆนะครับแต่ก็ต้องมาดูการเลือกไข่แล้วนี่แหละใช่ไหมฮะเพราะว่าคนที่บอกผมไปนั่งสแกนดูนะแล้วก็มีสายลับสายลับอีกจับบ้านเล็กโทรมาบอกนะครับบอกว่าอาจารย์โหนี่น้ำเงินมาพรึบเลยนะครับตามด้วยบ้านแดงนะครับส่วนบ้านส้มก็รออาศัยจังหวะแซมนะครับจังหวะตอดเข้าไปนะฮะแต่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยอันนี้ฟันธงก่อนเลยนะครับระหว่างการรอการเลือกไข่ยังไงองค์ประกอบของสว.ชุดนี้ก็ยังไม่พ้นบ้านใหญ่นะครับแล้วบ้านใหญ่ก็จะเป็นบ้านใหญ่ประกอบด้วย2สีนะครับก็คือสีน้ำเงินกับสีแดงแล้วก็สีแดงนะครับอันนี้เห็นได้ชัดๆดูจากตัวเลขที่เข้าดูจากรายชื่อดูจาก10อันดับแรกนะครับทั้งกลุ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ย10อันดับแรกเนี่ยคะแนนที่ได้ในรอบแรกเนี่ยไม่ได้มีผลนะครับเพราะเข้าไปรอบควายเริ่มใหม่นะครับก็เริ่มใหม่นะครับแต่นะครับแต่เท่าที่เราดูนะครับว่าถ้าเราขยายนอกจาก10อันดับมาถึง15อันดับเพราะว่าจะต้องสำรองไว้5ครับนะครับเราก็เห็นอยู่เหมือนกันนะครับว่ารอบนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงนะถ้าโผยังทำงานได้ดีนะฮะแบบที่เราเห็นนะครับถ้าโผยังทำงานได้ดีเนี่ยอันนี้แน่นอนนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าโผทำงานได้ดีด้วยคือพุ่งตรงนะคือถ้าคุณมาตามโผกันตั้งแต่ต้นเนี่ยคือจนมาถึงรอบสุดท้ายสุดๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะเปลี่ยนมันก็จะยืนอย่างนั้นแต่แน่นอนว่ารอบไขว้เนี่ยนะครับ
ก็ต้องดูเรื่องการหักหลังกันอีกนะฮะเมื่อวานคุณก็รู้ข่าวใช่ไหมครับนะครับไม่ใช่แต่สีส้มนะสีแดงกับสีน้ำเงินก็เคลียร์กันถึงดึกดื่นเลยหักกันหน้าดูเลยหักกันเพราะหักกันเรื่องอะไรไหมเรื่องโหวตเตอร์กับตัวจริงนี่แหละนี่แหละที่หักกันกลายเป็นว่านี่มันเป็นทุกสีใช่ไหมเป็นทุกสีแต่ถ้าดูเขาเรียกว่าดูการบริหารจัดการที่อยู่ในแถวในแนวในการโหวตเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าสายสีส้มเองเนี่ยก็อาจจะได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับในการที่จะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเตรียมความพร้อมคือที่ผมพูดอย่างนี้นะคือหลายท่านบอกอย่างนี้คุณอ๊อกหลายท่านบอกว่าอาจารย์นี่น่าจะเป็นการเลือกครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวแก้แล้วนูนเนี่ยก็คงจะไม่มีเลือกแบบนี้กันอีกแล้วแบบเนี่ยแบบเลือกไข่กันตามกลุ่มอาชีพไอ้พิสดารแบบนี้เนี่ยนะแต่ผมกลับคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแล้วก็การบริหารจัดการเนี่ยตอนเนี้ยผมเชื่อว่ามันพังทลายไปเรียบร้อยแล้วแหละที่ว่าระบบเลือกไข่จะทำให้เกิดอะไรครับคนดีผมว่าวันนี้มันพังไปเรียบร้อยแล้วมันชัดเจนแล้วถูกฮะเพราะนั้นเขารู้เทคนิคหมดแล้วนะครับแล้วแน่นอนว่าการลงทุนเนี่ยก็อยู่ที่ว่าต้องมาประเมินกันรอบสุดท้ายหลังจากการนับคะแนนเสร็จว่าเม็ดทรัพยากรแหมไม่อยากพูดอย่างอื่นกล้วยที่ลงทุนลงแรงไปเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกสวนะครับด้วยวิธีทางตรงแบบสสมันคุ้มเลยอะไรมันประหยัดทรัพยากรใช่แต่วันนี้ประเด็นที่อาจารย์พูดมาน่าสนใจไอ้ตัวเรื่องของการหักหลังกันที่จะดูว่าในรอบไข่เนี่ยมันจะมีการหักกันขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาเพราะว่าครึ่งแรกก็คือว่าช่วงเช้าที่เป็นการเลือกในกลุ่มอาชีพเดียวกันเองเนี่ยปรากฏว่าเราเห็นร่องรอยตรงนี้ชัดเจนมากใช่ครับผ่านความเห็นของโดยเฉพาะกลุ่มสายผู้สมัครสวภาคประชาชนวันนี้ออกมาบ่นกันครมเลยมาบ่นกันว่าพอสุดท้ายเนี่ยมันมาจบที่ปัญหาของเรื่องการหักกันเองแล้วประมาณว่าใครหักหลังก่อนคนนั้นชนะถูกแต่ว่าผมก็มองในมุมที่คล้ายอาจารย์ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้เขาเข้าได้มาเรียนรู้ว่าอ๋อถูกครับกระบวนการมันเป็นอย่างนี้ถูกฮะคือผมอยากเรียนอย่างนี้เนาะว่าคือพอมาถึงรอบเมื่อเช้าเนี่ยนะครับรอบ 2,000 กว่าคนเนี่ยรอบ 3,000 คนเนี่ยผมคิดว่าในสายสีส้มอ่ะนะครับไม่มีใครคิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นสวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเกณฑ์ในการคัดกันมานะครับที่บัญชีที่ออกมา10คน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 ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยแน่นอนว่าไฟลุกท่วมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในเหตุการณ์ว่ามีผู้คนโทรมามากมายระหว่างที่ผมหาข่าวถึงตีสามนะครับว่าโอ้โหสุดๆแต่ขณะที่สายสีแดงกับสายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเอามาโพสต์เพิร์สอะไรประมาณนี้เราไม่เห็นคือใครจะบอกว่าสีแดงสีน้ำเงินแบบโลเทคนะครับใช้คอมพิวเตอร์โซเชียลไม่เก่งอะไรไม่เก่งแต่ในบางสถานการณ์เนี่ยนะครับมันดีความไม่เก่งนี่อาจจะดีคือมีเพราะมันไม่ต้องเปิดแต่ไม่โพสต์ใช่นะครับระเบียบวินัยค่อนข้างดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระเบียบวินัยที่ดีเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นกับการจัดตั้งทางความคิดเพียงอย่างเดียว อันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะทรัพยากรที่ใช้มันต้องถึงนะครับและมันก็จะต้องมีมากเพียงพอที่ทำให้คนที่อยู่ในระบบนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องดิ้นรนอะไรนะครับอยู่ดีๆก็มีของมาให้ใช้นะครับในอยู่ในระดับที่ดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆอย่างมากมายอาจารย์แต่ว่าจุดหนึ่งก็คือว่าคือแนวคิดหรือว่าหลักวิธีหนึ่งที่มันมีการพูดคุยกันว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้จำนวนสว.มากเนี่ยมันต้องมีระบบระเบียบในการวางแผนมาคือมันต้องเซตให้ชัดว่าใครจะเป็นแคนดิเดตใครจะเป็นโหวตเตอร์ถูกต้องถ้ามันมีการวางแผนและทุกคนเดินตามแผนนี้เนี่ยมันจะได้ตามที่วางแผนกันไว้ใช่ไหมใช่ครับแต่สิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้กระทั่งมาวันนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์สะท้อนคือพอมันเข้าสู่รอบระดับท้ายแล้วเนี่ยระดับประเทศแล้วเนี่ยบางครั้งไอ้คนที่อาจจะตอนแรกตั้งใจจะเป็นโวเตอร์จริงๆครับผมแต่พอมาถึงเวลาเฮ้ยกูก็มีลุ้นนะเว้ยเอาแน่นอนก็มีศักยภาพนะใช่ครับมันก็จะเป็นแบบเอาแล้วมันต้องเป็นโวเตอร์อ่ะซึ่งขนาดเดียวกันนะไอ้ความคิดอย่างนี้นะปีกน้ำเงินกับปีกกับบ้านดำเงินกับบ้านแดงเนี่ยมีนะแต่ไม่แรงเท่าบ้านฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝั่งประชาชนแต่ครับมีเมื่อคืนเนี้ยผมยืนยันว่ามีนะฮะเพราะผมอยู่จนนั่นแหละผมอยู่จนแบบอะไรล่ะผมอยู่จน
จนตลาดนัดชัดเจนอ่ะจนชัดเจนจนเกิดความชัดเจนอ่ะนะครับเรียกว่าเคลียร์กันจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนะคุณอ๊อกคือปีกสวประชาชนปีกสวสีส้มปีกสวประชาธิปไตยเนี่ยออกสตาร์ทช้านะครับถ้าจำได้ไหมอ๊อกเพราะว่าเรื่องนี้ผมเคยมาพูดกับอ๊อกในรายการเรื่องสวสีส้มอุ้ยเราคุยกันตั้งแต่เดือนพูดกันตั้งแต่ต้นๆปีมีนาผมจำได้ตั้งแต่ต้นๆปีนะฮะซึ่งตอนนั้นที่ผมพูดก็เพราะว่าเพราะผมรู้ว่าคนที่เขาอยู่ในสมรภูมิการรบเนี่ยเขาเตรียมกันแล้วนะครับเขาเตรียมไพ่พลเขาเตรียมอะไรกันพอสมควรนะครับแต่คราวนี้เราก็อยากจะเห็นปรากฏการณ์แต่ผมก็มั่นใจนะว่าเราได้เห็นปรากฏการณ์สวสีส้มแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ากระบวนการในการบริหารจัดการนะครับให้ได้รับเป้าหมายเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบ้านใหญ่เขาเตรียมการเขาอาจจะชำนาญในสนามแบบนี้เทคนิควิธีแบบนี้ก็คือว่าการมีเครือข่ายที่ชัดเจนแน่นอนนะครับโดยที่อาจจะรอบนี้พูดง่ายนะกระแสเนี่ยแทบไม่มีผลหรือนะครับพูดอีกมุมนึงได้ไหมว่าครับกติกาที่มันดีไซน์มาเนี่ยฮะมันก็ดีไซน์มาเพื่อระบบอย่างนี้แหละก็นี่ไงถึงเป็นสิ่งที่ผมบอกกับอ๊อกไงบอกว่าใครก็ตามที่คิดว่าเฮ้ยนี่จะเป็นเลือกสวแบบนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยผมว่าเห็นผลการเลือกออกมาเนี่ยนะอาจจะต้องคิดใหม่นี่อาจารย์อาจจะต้องคิดใหม่เขาเริ่มกันแล้วนะครับเราจะได้เห็นเลยว่าเริ่ม2ทุ่มพอดีเราจะได้เห็นเลยว่าจำนวนน้อยลงมากใช่เริ่มนะครับเริ่มเลือกกันแล้วแล้วก็ดูนั่นด้วยนะแล้วก็ดูไม่ต้องมีฉากกั้นนะเมื่อเช้านี้มีฉากกั้นครับนี่นั่งกันแล้วก็นั่งกันนะครับครบถ้วนเฮ้ยผมสนใจอย่างนี้ครับที่อาจารย์บอกว่าพออาจารย์ออกไปพักแล้วอาจารย์ไปดูข้อมูลมาเนี่ยบอกโอ้สีน้ำเงินกับสีแดงเข้ามาแรงเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงชี้ประเด็นอย่างนั้นเราดูชื่อใน10อันดับแรกนะครับคือแน่นอนว่าลองยกตัวอย่างหน่อยสิเอาอย่างกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมดูไปด้วยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเอาง่ายสุดแล้วเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเอาวันว่าเอาเริ่มตั้งแต่ลำดับที่5เนี่ยคุณธวัชสุรบาลคุณโอ้นี่ตรังนี่นี่ญาติคุณทวีใช่ไหมอดีตผู้ว่าศรีสะเกษครับจะต้องมีคำถามอะไรไหมครับอ๋อครับคุณธวัชเนี่ยเหรอฮะคุณธวัชสุรบาลนี่อดีตผู้ว่าศรีสะเกษครับครับฮะสีสะเกดคงไม่ได้ตั้งอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมั้งครับอ๋อครับ ครับฮะไล่ขึ้นมาอีกคนนึงก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับคุณมงคลสุรสัจจะครับชื่อนี้ชะตากรรมสมัยที่ท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองสมัยที่ท่านพลาดตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนั้นถ้าใครจำได้นะครับก็เกิดขึ้นในสมัยรัฐมนตรีมหาดไทยชื่อคุณชวรัตชาญวีรกูลคงไม่ต้องพูดใช่ไหมครับว่าเป็นบิดาของใครว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโอเคแต่ครับไล่คุณมาผู้ว่าปูคนนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีตอนนั้นติดโควิดที่สมุทรสาครใช่ไหมฮะคุณอนุทินก็ช่วยไปเยี่ยมเยียนนะครับดูแลเป็นอย่างดีเอาจริงๆหรือยังเอาเบอร์หนึ่งอย่างคนเอกเกียงไกรศรีรักนี่ก็มีความสนิทสนมก็สายสีน้ำเงินแน่ๆนะครับเพราะมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วตัวท่านเองก็อยู่กองทัพภาค4ใช่นะครับซึ่งก็แน่นอนว่านะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยภูมิใจไทยก็บุกแหลกนะครับคุณวิสิทธิ์พวงเพชรคนนี้ก็อดีตนายอำเภอปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ไปดูสตอรี่ว่าพรรคภูมิใจไทยเคยส่งผู้สมัครส.ส.นะครับในจังหวัดนนทบุรีในพื้นที่เนี้ยนะครับกี่ครั้งและกี่คนนะครับเอ้ยพลเอกเกรียงไกรผมนึกออกแล้วเขาเป็นเรียนบปอรุ่นเดียวคุณอนุทินและสนิทกันมากตอนที่แกฮอตกเนี่ยถูกครับโอ้คุณอนุทินดูแลอย่างดีเลยนะเพราะนั้นเอาแค่เห็นนี่นะครับก็รู้แล้วว่าสีน้ำเงินเขาแรงจริงนะครับอันนี้เรามาดูกลุ่มที่เรามาดูกลุ่มที่นะเดี๋ยวผมพยายามเอาให้มันชัดเจนขึ้นสาสุขนะครับกลุ่มสาสุขกลุ่มสาสุขก็ได้นะครับกลุ่มที่4นะครับกลุ่ม4นี่ยิ่งเห็นชัดๆใหญ่เลยครับนะครับคนแรกเนี่ยโอ้โหคะแนน34เนี่ยคุณประพลตั้งคุณหมอประพลตั้งสีเกียรติกุลกลุ่ม4เนี่ยผมไม่ต้องดูคนอื่นพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ผมดูคนแรกดูเบอร์1รู้เลยไม่ต้องพูดเยอะโอเคนะฮะรู้เรื่องนามสกุลนี้นะครับบ้านใหญ่บุรีรัมย์หรือพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ไม่รู้จักนะครับแล้วทุกคนก็รู้ดีว่ามีความสัมพันธ์อันดีนะครับก็คือมีความผูกพันทางการเมืองกับคุณเนวินชิดชอบมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานครับเรียกง่ายว่าคุณเนวินไปไหนนะครับตั้งศรีเกียรติสกุลตั้งศรีเกียรติกุลต้องไปด้วยครับนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับแม้กระทั่งนะครับลองลงมานะครับแม้กระทั่งอย่างคุณหมอเปรมศักดิ์พียุระหมอเปรมเนี่ยนะก็ว่าอดีตผู้สมัครสสพักภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะครับเราจำได้ไหมฮะว่าคุณหมอเปรมศักดิ์ท่านก็ย้ายพักใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสนามสสที่ท่านลงนะครับแม้ว่าจะแพ้เนี่ยนะครับก็คือลงที่พักภูมิใจไทยนะครับครับอย่างล่าสุดเปลี่ยนมาเป็นรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับแต่ที่เป็นสนามที่สร้างชื่อเสียงนะครับถึงแม้จะแพ้เนี่ยนะครับตอนนั้นก็บทกะพักเพื่อไทยนะครับแต่ว่าก็เป็นพักซึ่งคุณหมอเปรมศักดิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีความโน้มเอียงนะครับที่จะมีความสัมพันธ์อันดีมากกว่าสายพักเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวขอสลับกลับไปดูกลุ่ม3นิดนึงครับผมกลุ่มการศึกษาฮะกลุ่มการศึกษานี่คนก็จับตาดูกันเยอะก็ต้องถามกันง่ายๆว่าวันนี้ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโอเคคือไม่ต้องพูดเยอะไงใช่ไหมครับคือตัวชี้ตัวบ่งชี้มันชัดกลุ่มการศึกษาเนี่ยเมื่อตอนบ่ายใช่ไหมครับผมเห็นอาจารย์พิชิตเดินกลับบ้านเนี่ยใช่ผมนึกอยู่แล้วว่าโอ้นี่เข้าไปนี่คือผมพูดลงนะเอาหลักเลยก็ได้นะคุณอ๊อฟอาจารย์มหาลัยอะนะครับโดยสัดส่วนเนี่ยนะครับคะแนนเนี่ยคุณไม่มีทางอะที่จะไปเอาพูดถึงจำนวนก็ได้ครับพอเวลาไปลงสนามอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเลยที่จำนวนอาจารย์มหาลัยหรือคนที่เติบโตมาในการสอนในระดับอุดมศึกษาครับจะไปเบียดแทรกนะครับกับครูบาอาจารย์ซึ่งท่านก็ทำงานสอนลูกศิษย์ลูกหามาในระบบการศึกษาชั้นระดับโรงเรียนครับนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องพูดผมว่าอันเนี้ยมันชัดเจนคือระบบการศึกษาบ้านเราเนี่ยโครงสร้างการศึกษาเนี่ยพูดใหญ่ๆภาพใหญ่มันจะมีระดับอุดมศึกษาใช่ไหมกับมัธยมประถมใช่ครับซึ่งเอาจริงระดับอุดมศึกษาเนี่ยเขาไม่ค่อยยุ่งใครหรอกเขาก็จะมีการบริหารจัดการของเขาเองใช่ไหมแต่อันระดับภาคโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมเรียนประถมเนี่ยใช่มันจะผ่านเครือข่ายแน่นอนมีอะไรคณะกรรมการมีเครือข่ายขั้นพื้นฐานคณะกรรมที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรวะออทุกโรงเรียนต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา อันนี้แหละของแท้นะครับเรียกง่ายว่ามันเป็นโครงสร้างที่ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมกับผู้นำชุมชนซึ่งสถานศึกษานั้นตั้งอยู่เนี่ยนะครับจะต้องคอนเนคกันคอนเนคชันกันหรือแม้กระทั่งต้องสนับสนุนเขตการศึกษาต่างๆเนี่ยต้องแน่นอนครับมันเป็นเครือข่ายที่แน่นอนคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าใครผมไม่ได้มาถึงปัจจุบันนะแต่มองถึงภาพมันเป็นแบบนี้มานานแล้วถ้าใครคุมกระทรวงศึกษาครับคุณก็จะได้ลงไปในถึงระดับแบบถูกต้องโอ้โหแล้วเราเห็นโอเคชื่อผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคภูมิใจไทยเห็นคุ้นๆเลยหนึ่งท่านท่านเลขากมลรอดคล้ายนี่ไปลงสงขลาเลยเนี่ยถูกฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงได้บอกไงบอกว่ารอบไข้กลุ่มนะครับคะแนนมากคะแนนน้อยเนี่ยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับนะครับไม่เกี่ยวมันเป็นแค่ตัวบ่งชี้นะครับว่าเอ๊ะในรอบเลือกไข่เนี่ยนะครับมีโอกาสที่ใครนะครับจะมาแรงครับในภาพใหญ่แต่ไม่ได้แปลว่าใน 4-5 หรือ10อันดับแรกเนี่ยจะมาครับนะครับอาจจะเป็นอย่างคุณกมลรอดคล้ายก็ได้เพราะนี้มันเป็นรอบเลือกไข่เพราะในกลุ่มกันเองไม่มีสิทธิ์เลือกกันเองแล้วใช่นะครับเพราะนั้นกลุ่มตรงกลุ่มอื่นนะครับที่มีการจัดโผกันเรียบร้อยแล้วนะคุณอ๊อกแต่มีชื่ออยู่นะนะครับเดี๋ยวก็มานะครับลักษณะมันเป็นแบบนั้นนะครับไอ้สิ่งที่ตัวเลขที่เราเห็นกันบนจอเนี่ยอันนี้ก็คือว่าอาชีพเดียวกันเลือกกันใช่นะครับแต่รอบที่เรากำลังเห็นอยู่ในหน้าจออีกเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยก็คืออาชีพอื่นเขาเลือกเลือกไข่กันแล้วซึ่งถ้าเราดูการแบ่งสายนะครับก็ต้องบอกว่ามันมากผมเห็นสายแล้วผมแบบโอ้ก็ไม่ง่ายนะถ้าภาษาฟุตบอลเขาเรียกกรุ๊ปอัปเดตใช่ผมเห็นแล้วก็บอกโอ้โหเฮ้ยกรุ๊ปอัปเดตเลยไม่รู้ว่าเนี่ยบอลยูโรนี่จะสยดสยองอย่างนี้หรือเปล่าคือเห็นอยู่ไงกลุ่มหอไข่นี่โอ้โหคือเห็นแล้วบอกโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่มันพลิกกันได้ทุกวินาทีนะใช่แล้วผมเชื่อว่านะร่องรอยการหักหลังเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้อาจจะได้เห็นมีบ้างแต่แน่นอนว่ามันต้องมีการล็อกกันมาแล้วนะครับแต่ถามว่ามันจะปราศจากการหักหลังกันเลยหรือเปล่า
นะครับอาจารย์คิดว่ายังมีผมเชื่อว่ายังมีนะครับเดี๋ยวก่อนจะแต่พวกสีส้มเนี่ยไม่ต้องหักหลังใครแล้ววันนี้เนี่ยนะครับพยายามกระเสือกกระสนนะครับพยายามเข้าไปให้ได้เท่าที่เห็นมาเนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวมาลงเดี๋ยวมาไล่โอกาสก่อนจะลงรายกลุ่มอาจารย์เราพูดกันถึงสีน้ำเงินไป สีแดงนี่ที่อาจารย์บอกว่าสีแดงก็เห็นเนี่ยกลุ่มไหนกลุ่มไหนก็มีหลายกลุ่มนะนะครับผมจะบอกว่าอย่างกลุ่มทำนานะครับกลุ่มทำสวนอย่างเงี้ยนะครับนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องไปดูตั้งแต่รอบที่เขาสมัครกันในรอบอำเภอนะครับอันนี้เนี่ยก็ผมก็ต้องเรียนก่อนนะว่าอันนี้ก็สายสีแดงก็พรึบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นพวกนี้อย่าไปประมาทนะครับอาชีพพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่เป็นพื้นที่ถนัดนะครับของปีกสีแดงนะครับรวมมาถึงปีกนี้ฮะรวมมาถึงกลุ่มที่กลุ่มลูกจ้างของบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงานนะครับเราก็ผมก็เห็นแววนะครับมีสีแดงนะครับก็เข้ามาได้หนาตานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่าในรอบการไขว้กลุ่มเนี่ยนะครับการแบ่งสายมันถึงไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยคุณอ๊อกแต่ต้องพูดอ่ะครับเฮ้ยคือเขาเรียกดวงนี่มันก็มีส่วนนะจริงๆคือจะบอกว่ามันไม่มีส่วนเลยมันก็ไม่ได้ไงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าจะอธิบายสิ่งที่อาจารย์พูดก็คือว่าคนเนี่ยจับตากันเยอะโดยเฉพาะกลุ่มที่1ใช่ก็คือกลุ่มบริหารการแผ่นดินครับผมกับกลุ่มที่18ใช่คือกลุ่มสื่อใช่คือกลุ่มที่1เนี่ยคนมองว่าเป็นกลุ่มที่อาสายสีน้ำเงินเนี่ยมากันเยอะแล้วก็หนาแน่นใช่ขณะกลุ่มที่18เนี่ยคนมองว่าเป็นกลุ่มที่สวภาคประชาชนมีโอกาสมีลุ้นใช่ครับคือถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะเห็นสวภาคประชาชนเข้ามาเยอะเนี่ยอย่างน้อยกลุ่ม18ครับไม่ควรไปเจอกลุ่มที่1ใช่แต่ปรากฏโอ้โหมาอยู่สายเดียวกันซะอย่างนั้นมาปะกันซะแต่กลุ่ม18นี่ก็มีหลายคนซึ่งผมก็บอกว่าเป็นคนที่ออร์แกนิกจริงๆนะ อย่างคนคนที่2เนี่ยนะครับคุณพี่โป้ยเนี่ยผมเรียกท่านชื่อเล่นน่ะคุณสุทนกล้าการขายคุณสุทนกล้าการขายนี่ไปลงที่อำเภอหนองขายอย่างที่อุทัยอุทัยธานีนะครับคือบ้านคุณย่าผมเนี่ยหนองฉางนะครับอยู่ติดกับหนองขายอย่างนะครับเป็นอำเภอเล็กๆเลยเล็กๆแบบชนิดว่าถ้าคุณอ๊อกนั่งรถไปนะครับไปเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไปจากเมืองอุทัยธานีตอนที่ผ่านอำเภอหนองขายอย่างเนี่ยนะครับคุณสมมติคุณอ๊อกเนี่ยนะครับก้มเก็บอะไรอยู่ที่พื้นรถอ่ะเงยหน้ามานั่นเลยอำเภอหนองขายางไปแล้วมันเล็กขนาดนั้นเลยก็เป็นอำเภอระหว่างทางไงนะครับเป็นอำเภอเล็กๆแล้วจังหวัดอุทัยธานีก็ต้องถามคุณอ๊อกว่าธรรมดาสักที่ไหนก็เป็นถิ่นของเจ้าพ่อสแกกังถูกครับแล้วพี่โป้ยแกแหวกมาได้เนี่ยแล้วดูคะแนนแกสิธรรมดาสักที่ไหนแล้วพี่โป้ยนี่เป็นประธานชมรมสื่อช่อสะอาดสมาคมสื่อช่อสะอาดครับซึ่งเป็นสมาคมที่ทำเกี่ยวกับเรื่องข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับพูดง่ายว่าเป็นสื่อที่ทำงานร่วมกับปปช.มานานครับนะครับเพราะนั้นในแง่คนคุณภาพแบบนี้นะครับก็แหวกเข้ามาได้นะครับผมว่าก็น่าสนใจครับนะครับแต่แหมต้องมาชนกับกลุ่มที่1โอ้โหนะครับกลุ่มที่1ต้องเลือกกลุ่ม18กลุ่ม18ต้องเลือกกลุ่มที่1นะครับแหมช่างเป็นการจับคู่ที่ดูโอกันมันมากนะครับแค่คิดถึงเนี่ยไม่รู้ฉายนั่นได้เปล่าอาจารย์นันทนาไม่รู้ไปนั่งคุยกับคุณสมชายเปล่าเออไม่รู้ว่าไปไม่รู้ไปซักซ้อมกันตอนโหวตเลือกประธานกันหรือเปล่าหรืออย่างจริงๆอ่ะอย่างคนที่มาเป็นอันดับที่1เนี่ยของกลุ่ม18คือกลุ่มสื่อในรอบกลุ่มอาชีพเนี่ยคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลครับผมหลายคนที่เห็นชื่อก็อาจจะงงว่าใครมาจากสงขลาแต่คุณชัยยงจริงในแวดวงสื่อโดยเฉพาะสื่อทางใต้เนี่ย คุณชัยยงเป็นที่รับรู้นะเป็นที่รู้จักว่าแกเป็นสื่อที่ทำงานในพื้นที่มายาวนานมากแล้วก็เป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงเป็นคนที่ทำงานสื่อสิ่งพิมพ์ในภาคใต้มาโอ้หลายประสบการณ์แบบหลายสิบปีอ่ะเพราะนั้นจะเป็นที่ยอมรับใช่ครับในแง่ของประสบการณ์รู้สึกสื่อสิ่งพิมพ์ของท่านรู้สึกอะไรทักผมจำอะไรทักษิณสักอย่างใช่หนังสือพิมพ์ทักษิณคือเป็นหนังสือพิมพ์ที่อยู่คู่กับสายใต้มาประมาณอย่างนั้นใช่ครับแกก็คือผมจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยสายสื่อเนี่ยครับอย่างสองท่านแรกที่เราเอ่ยไปใช่ไหมฮะมาสงขลาแล้วก็อุทัยธานีเนี่ยครับ
แน่นอนว่าถ้าพูดถึงความป๊อปปูล่าสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยสังคมก็อาจจะไม่รู้จักท่านหรอกนะครับแต่คนที่อยู่ในแวดวงอย่างพวกเราเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีใช่นะครับแล้วก็ไม่ได้แปลกใจที่ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับจะมีคะแนนสูงนี่คุณชิปนี่เข้าใจว่าเป็นสายขอไข่สายขอไข่ก็คือกลุ่มที่มีกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สิบแปดเพราะเมื่อสักครู่คุณชิปจิตนิยมครับผมแล้วก็ผมเห็นคุณพลเอกเกียงไกรเดินรับเมื่อสักครู่นี่นะฮะรู้สึกจะเลือกไข่กันนี่เป็นบรรยากาศของสายขอไข่นะที่แล้วคุณอ้อกสังเกตไหมว่าการเลือกไข่รอบนี้นะถ้าเทียบกับรอบเมื่อเช้านะรอบนี้ดูจะหมุนได้เร็วกว่าใช่ไหมฮะครับเมื่อเช้านี่ดูแบบโอ้โหไม่รู้ตอนนั้นเกรงกันหรือเปล่าคือดูเหมือนทุกคนจะเกรงไงใช่ไหมฮะแต่รอบค่ำเนี่ยดูจะปลื้ดปลื้ดปลื้ดเลยครับนะครับแล้วคุณอ๊อกลองดูนะครับคนที่อยู่ในคูหากาบัตร4ใบใบละ5เบอร์นะฮะใบละ5เบอร์5 4 20นะครับลองจับเวลาดูว่าใช้เวลาในคูหานี่นาทีใช่ไหมครับคุณเอ็กอยู่ในพื้นที่คุณเอ็กรายงานมาบอกว่าดูจังหวะการรับบัตรไปกาเนี่ยประมาณ 1-2 นาทีฮะ 1-2 นาทีใช่200คน100รอบก็น่าจะ2ชั่วโมงฮะเลือกเสร็จฮะแปลว่าอะไร 1-2 นาทีก็ใช้เวลาเร็วไงฮะเร็วไงนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าความจำต้องเป็นเลิศเขาไม่ได้กาแล้วเว้ยใช่เขาเขียนเบอร์เพราะนั้นความจำต้องเป็นเลิศต้องจำเบอร์มาแล้วอ้าวสี่กลุ่มเขาห้ามเลือกกลุ่มตัวเองใช่ไอ้เขียนเลขกลุ่มตัวเองเนี่ยมันไม่น่าตื่นเต้นหรอกใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่มันต้องทำอยู่แล้วใช่แต่ไขว้กลุ่มแล้วต้องไปเขียนเลขนี่สิความจำคุณต้องดีมากอ้าวความจำต้องดีเอ้ยผมไม่แน่ใจรอบนี้เขาช็อตโน้ตในกระดาษได้ไหมก็เพราะว่ารอบนี้แต่ละคนจะได้สว3ใช่เป็นกระดาษมาใช่ฮะถูกต้องอาจจะโน้ตได้นะโอ้โหอาจารย์จะจำพังไม่ให้จำอย่างเดียวนี่จำไม่ได้นะก็ผมถึงบอกไงแล้วของยกเว้นว่าแล้วของแบบนี้นะมีในหัวมาแล้วถูกต้องไม่รู้มีชิปไม่รู้ใส่ชิปมาก่อนเปล่าแต่เนี่ยเราคำนวณเวลาได้เลยตามที่คุณเอ็กบอกประมาณ 1-2 นาทีเพราะนั้นเราดูถ้าภาษาพวกอะไรล่ะพวกวิศวกรรมอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าโฟลใช่ไหมหรือว่าใครที่เรียนโลจิสติกใช่นะครับเราก็จะเห็นโฟลเลยว่าเอ้ยมันดูคล่องตัวกว่าเมื่อเช้าครับนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมระหว่างนี้ขอแก้ข่าวนิดเดียวเมื่อสักครู่ที่เราพูดกันถึงคุณชัยยงเนี่ยเขาบอกคือหนังสือพิมพ์มีเห็นท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกหนังสือพิมพ์แมวไม่ใช่คุณทักษิณนั้นนะครับคือหมายถึงว่าทักษิณที่แปลว่าภาคใต้อ่ะใช่ใช่เขาเป็นสื่อที่รายงานข่าวในภาคใต้ใช่ครับใช่ครับผมไม่รู้ว่าแซวเลยแล้วแต่อธิบายไว้ก่อนเดี๋ยวแกจะเข้าใจผิดนะครับโอเคมีอีกกลุ่มนึงอ่ะที่คะแนนเป็นที่หนึ่งนี่ผมเปิดมาเจอเลยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนานวัตกรรมคนนี้ผมแหมใช้คำว่านี้ได้ครับพูดเล่นๆนะครับภูมิใจนำเสนอแบบหนังไงภูมิใจนะอ๋อคุณทัศชยานัทเจียธนัทกานนท์ใครเฮ้ยเขาเคยอยู่ในคลมไม่ใช่คลมอยู่ในทีมงานหรือเปล่าเขาคือเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเออชื่ออนุชานาคาใสอ๋อจบไหมครับโอเคว่าทำไม45คะแนนริ้วเลยริ้วมาเลยนะครับกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าอะไรเดียวคนที่เขามีเครือข่ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่เครือข่ายธรรมดาด้วยครับนะครับถึงจะหลุดรอดกันเข้ามาได้ถึงรอบนี้ครับนะครับเพราะนั้นคนนี้นะครับอันนี้ผมเคยทำงานร่วมกันนะครับเคยลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะร่วมกันนะครับก็เป็นคนหนุ่มนะครับที่ตั้งใจทำงานนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนรุ่นใหม่สายสีส้มอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องจัดได้ว่าเป็นสายสีน้ำเงินนะครับดูคนที่เคยเป็นลูกพี่นะครับชื่ออนุชานาคาใสนะครับก็จะเข้าใจได้ชื่อนี้การันตีนะครับว่าความเก๋าทางการเมืองนี่ไม่แพ้ใครในประเทศไทยนะครับอาจารย์แล้วครับสีส้มนี่ต้องดูกลุ่มไหนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่พวกเราจับตาดูเนี่ยก็กลุ่ม17อันเนี้ยอ๋อประชาสังคมแน่นอนนะครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่บางกลุ่มนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสแกนดูนิดนึงครับครับผมก็ยังรู้สึกดีใจนะที่สอดแทรกมาได้
นะครับเอากลุ่มสาธารณสุขก็ได้สาธารณสุขกลุ่ม4อ่ะกลุ่มสุดท้ายเอาคนสุดท้ายเลยนะครับที่จับสลากเข้ามาครับนะครับชื่อคุณไพโรจน์คุณหมอไม่ใช่ฮะมีอีกคนนึงนะครับคุณวรัญญูคุณหมอวรัญญูสัตยะวงทิพย์ชื่อเล่นคุณหมอตะนะครับนี่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าคือขี่ดวงมาตั้งแต่ต้นขี่ดวงตอนที่เข้ารอบจากโคราชมาจำได้แล้วที่ผมเคยบอกไงตอนนั้นก็หักปากกาเซียนสร้างความเซอร์ไพรส์ที่จังหวัดนครราชสีมามาแล้วแหกด่านมานะฮะพอมาถึงรอบนี้จับสลากมาเนี่ยก็คือขี่ดวงมาจริงๆเพราะว่าคะแนนเข้านะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของสายสีส้มนะครับซึ่งอาจจะอยู่นอกสายตานะครับคือไม่อยู่ในลิสต์ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เผยแพร่กันเมื่อคืนนี้ครับนะครับแต่ว่าถ้าคนที่รู้จักนี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยถ้าคนที่รู้จักคุณหมอวรัญญูเนี่ยจะแหกมาได้ขนาดนี้เนี่ยก็จะเข้าใจนะครับนี่เป็นนั่นนะเป็นรุ่นพี่คุณหมอเปรมศักดิ์นะเรียนคณะแพทยศาสตร์ด้วยกันแล้วเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วที่สำคัญที่หลายคนไม่รู้นะตอนจบแพทย์เสร็จเนี่ยแกไปเป็นแพทย์ทหารนะครับเคยไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยะพงษาที่จังหวัดน่านนะครับอ๋อไปเป็นนี่ไงผมมั่นใจว่าแกท่านจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับคุณหมอชลน่านเป็นอย่างดีเพราะอายุอานามใกล้กันใกล้เคียงกันเลยนะครับตอนนั้นท่านไปเป็นผู้อำนวยการก็จบอีสานครับนะครับแล้วก็สมัครไปเป็นแพทย์สังกัดกองทัพบกนะครับแล้วตอนหลังนะครับก็ถึงจะโอนกลับมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการบำรุงเบิกสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งที่2ของโคราชนะครับก็คือโรงพยาบาลเทพรัตน์นะครับซึ่งตั้งอยู่แถวๆย่านนิคมอุตสาหกรรมแถวโคกกวดกับอำเภอสูงเนินครับนะครับแล้วท่านก็ไปทำงานวิชาการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีครับนะครับคือคนในแวดวงสาธารณสุขที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยรู้จักคุณหมอต้าดีนะครับเพียงแต่ว่าที่กรุงเทพอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่แน่นอนว่ามีแนวความคิดในทางก้าวหน้าครับตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับคือที่ผมกล้าพูดเพราะว่ารู้จักกันแล้วก็ทราบสตอรี่เรื่องราวกันมานานนะครับก็รู้ว่าพี่ตะเนี่ยเป็นคนมีความคิดแบบไหนมีอุดมการใช่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 แล้วแกเป็นของแกแบบนี้มานานแล้วโอ้โหแล้วนี่นะครับขี่อย่างที่อาจารย์ขี่ดวงจริงๆฮะขี่ดวงจริงๆอันดับสุดท้ายเลยเนี่ยจับสลากด้วยแล้วฮะโอ้โหฮะแล้วสมัยที่เรียนเนี้ยตลกมากเลยนะผมเนี่ยเป็นน้องใหม่ใช่ไหมครับเป็นน้องแบบจิ๋วๆเลยตอนนั้นพี่ตะน่าจะสักเรียนอยู่ปี6เข้ามาแล้วมั้งหรือเกือบจบแล้วอ่ะนะครับแกก็นั่งอยู่ขอโทษนะผมจะเดินขึ้นหอแกก็นั่งอยู่ตรงบันไดนะครับนั่งแบบนั่งตีนบันไดนะครับนั่นแหละก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับแล้วนิสัยก็อย่างที่ผมบอกไงว่าท่านก็เป็นมีชื่อเสียงแดงทางด้านสาสุขที่นครราชสีมามานานแล้วนะครับนี่ผมนี่ถ้าไม่ลงสวนะผมยังจะยุยงให้แกลงสสรอบต่อก็หวังว่าคนนี้ก็น่าจะไม่รู้สิฮะรอบเลือกไข้ก็อาจจะเป็นสายสาธารณสุขสีส้มได้นะครับครับนะครับก็ต้องรออีกอึดใจหนึ่งผมพาไปดูครับกลุ่ม18หน่อยครับกลุ่มสื่อนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจจะมองว่าผู้สมัครครับสวภาคประชาชนมีเยอะหน่อยเนี้ยเดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนั้นไปที่กลุ่มนี้ก่อนได้ไหมได้ได้ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาตินะครับกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติมันคือกลุ่มที่เท่าไหร่นะ10 13มั้งใช่มั้ยอ๋อไอ้13นี่วิทยาศาสตร์ฮะทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอ่ะสิ่งแวดล้อมกลุ่ม8ไปที่กลุ่ม8เลยโอ้โหนะครับคะแนนริ้วเลยฮะกลุ่ม8นี่ไปดูลำดับที่เนี่ยครับไปดูลำดับที่30ถ้าผม145เนี่ยๆๆๆๆฮะฮะ30ครับผมครับ30คุณปิคุณปิตุพรนี่เหรอลำดับที่30หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร145ครับชื่อคุณอาฮัมัดเจ๊แมงอาฮัมัดเจ๊แมงผมเปิดอันเดียวกับอาจารย์แล้วบอกจากปัตตานีนะครับนี่ครับกลุ่มสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมใช่ครับลำดับที่30โอเคนะครับลำดับที่30หมายเลขประจำตัว145ครับนะครับคุณอาฮัมัดเจ๊แมงนี่เป็นนั่นนะครับเป็นมุสลิมดูชื่อก็รู้นะครับจบการศึกษาระดับปริญญาเอกครับแล้วก็ทำงานทางด้าน EIA มาตลอดชีวิต
นะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าได้รับการยอมรับในหมู่นักสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายมุสลิมนะครับแกลงไปสมัครที่จังหวัดปัตตานีนะครับแล้วไม่ได้ไปที่อำเภอเมืองนะครับนะครับไปอำเภอแบบผมจำไม่ได้แล้วว่าอำเภอมายอหรือเปล่าอ๋อมายอไปอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็บุกตะลุยมาเรื่อยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพวกสายสีส้มสายประชาสายก้าวหน้าหน่อยสายก้าวหน้าแล้วถ้าดูโผล่เมื่อคืนนี้นะครับในสายเนี้ยของสายสีส้มเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในชื่อที่10ใช่นะครับอยู่ในชื่อที่10พอดีนะครับเพราะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นนักสิ่งแวดล้อมสายภาคใต้ครับนะครับสาย3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่เข้ามาก็ด้วยคะแนน16คะแนนครับนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับคนที่เข้ามาเป็นที่150คะแนนโอ้คะแนนเยอะมากนะครับฮะคุณ50คะแนนณบุตรจอมเนี่ยครับผมครับคะแนนริ้วมาเลยฮะแต่คนที่4นี่ก็น่าสนใจนะคุณชื่อเปล่าพี่ต้อยพี่ต้อยชีวภาพชีวธรรมใครที่เคยชินกับการอะไรครับจับรีสอร์ทที่บุกรุกที่ป่าไม้แกมาสายพี่ต้อยนี่แหละนะครับนี่แหละหัวหน้าชุดพยัคฆ์ภัยของกรมป่าไม้นะครับแล้วถ้าจำได้ตอนที่ อะไรครับลงพื้นที่เขาใหญ่ครับกรณีล่าสุดเรื่องสปกใช่ไหมฮะที่ล่าสุดเนี่ยแหละนะครับที่กรณีของคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะครับพี่ต้อยก็ลงไปด้วยนะครับเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงครับนะครับเพราะนั้นเรื่องของที่ดินป่าไม้นะครับเรื่องของการจัดการคนบุกรุกป่านะครับแฟนๆเนี่ยรับรองว่าตัวจริงนะครับซีดปากแน่นอนนะครับแต่ที่ผมขำหน่อยเลยไหมเพราะพี่ต้อยเนี่ยนะครับไปลงที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับและจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยพูดตรงนะมันไม่ค่อยมีพื้นที่ป่าไม้อาจจะเป็นบ้านเกิดเลยอะไรก็ใช่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นก็เรียกว่าแคนดิเดตสวแล้วกันครับนะครับที่ผ่านรอบ40คนสุดท้ายนะครับที่ถือได้ว่าเป็นคนที่ทำงานจริงจังมานะครับนี่ผมไปเพิ่งค้นมาเนี่ย คุณไพบูลย์ณบุตรจอมเนี่ยที่ได้ที่1ครับผมของกลุ่มที่8เนี่ยนะฮะคะแนนนำน่าจะคะแนนเยอะที่สุดด้วยใช่ครับในรอบของกลุ่มอาชีพด้วยกันเองเนี่ย คุณไพบูลย์เนี่ยปรากฏพอไปค้นประวัติแกเป็นชื่อเล่นคือผู้ว่าเดี่ยวนะครับตำแหน่งสูงสุดคือเป็นผู้ว่าจังหวัดพิจิตรเกษียณอายุเมื่อ2ปีที่แล้วครับผมเขาบอกเป็นสิงห์ไร้สีคือไม่ได้จบปอตรีจากรัฐศาสตร์แต่จบปอตรีวิศวกรรมโยธาจากพระนครเหนือเริ่มต้นเป็นอาจารย์เทคนิคก่อนย้ายมารับราชการในฝ่ายปกครองอันนี้สำคัญอยู่ตรงนี้เป็นลูกหม้อของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทั่งว่าเป็นผู้ตรวจการกรมโยธาธิการและผังเมืองก่อนเข้าสู่รายบริหารจังหวัดครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าสีน้ำเงินได้ไหมก็แนวนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าท่านมาเนี่ยต่อจากสิ่งแวดล้อมคืออะไรผังเมืองเพราะนั้นท่านเคยรับราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าช่วงที่ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโตจากกรมโยธาใช่ไหมใช่ไหมฮะช่วงรัฐบาลที่แล้วนะครับใครเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่ดูแลกรมโยธาธิการและผังเมืองคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็ทองศรีปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเหมือนสีน้ำเงินทองศรีสีอะไรสีน้ำเงินจบไหมครับ อ๋อเราสองคนมาคุยเนี่ยมันชักจะรู้ลึกกันไปเรื่อยๆนะเนี่ยมันรู้เยอะไปนะที่พูดนี่ไม่ได้อะไรนะครับเป็นเพียงแต่การให้ข้อมูลนะครับเพราะเราเห็นว่าจะได้เข้าใจคะแนนน่าสนใจนะครับเพราะท่านพุ่งปรี๊ดมาเลยใช่คือนะครับเห็นมุมคะแนนโอ้โหใช่ครับ10เลยเหรอใช่โอ้เยอะมากนะเพราะนั้นอันนี้มันก็สะท้อนอะไรให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งมากครับครับคือเราต้องยอมรับนะว่าเครือข่ายนะครับของบ้านใหญ่ไม่ได้มีแต่เครือข่ายเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นครับหรือว่าสจนักอะไรสอบตนายกเทศมนตรีได้อย่างเดียวแต่ราชการราชการด้วยนะครับเพราะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่บอกว่านะครับถ้าพักสีส้มนะครับจะอ่อนด้อยกว่าพักอื่นนะครับเพราะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่งพอถึงเวลาที่จะต้องระดมพลนะครับในการเลือกตั้งในลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าตัวเลือกของสีส้มเนี่ยมีให้เลือกมีให้เล่นน้อยกว่าแต่เขาก็ต้องการให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์
ผมคิดว่าเขาก็ต้องการนั่นแหละแต่ปัญหาคือว่าคือก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาแบบนี้ใช่ไหมแต่ปัญหาคือว่ากว่าจะรื้อเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับซึ่งผมก็ให้กำลังใจนะแต่อยากสะท้อนให้เห็นภาพว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลนะครับสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรนะครับหรือพลพรรคสีส้มคุณชัยธวัฒน์ด้วยเนี่ยนะครับตั้งยุทธศาสตร์ว่าจะต้องไปปักธงทางความคิดเนี่ยนะครับ มันก็หมายความว่าก็ต้องไปปักธงความคิดในหมู่กลไกของรัฐด้วยซึ่งเป็นกลไกที่ใหญ่มากนะแล้วคุณอ๊อกไม่สังเกตเห็นเหรอเมื่อวานนี้โผของสวประชาชนไม่มีกลุ่มนึงใช่ไม่มีกลุ่มนึงใช่ผมพูดตรงนะผมเข้าใจได้เลยเพราะว่าไม่มีคนที่อยู่ในระบบราชการคนไหนซึ่งอายุต้องเกิน40นะครับพวกที่40ในตอนนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าลาออกมาสมัครในนามเป็นสวสายประชาชนหรอกนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าอยู่ระบบราชการเนี่ยอันนี้พูดด้วยความเข้าใจจริงๆนะครับคนอายุ40เนี่ยนะครับเขามีโอกาสเติบโตอีกเยอะนะครับเขาจะเอาชีวิตเข้ามาเสี่ยงทำไมใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ได้ต้องไปทำเรื่องขอกลับเข้ารับราชการใหม่นะครับซึ่งครม.ก็ยังไม่มีมตินะว่าให้แต้มต่อตรงนี้นะครับออกแล้วเนี่ยจะออกเลยก็ได้เพราะนั้นทุกคนก็ต้องมีเงื่อนไขของชีวิตนะครับก็บอกเฮ้ยถ้างั้นก็เลือกที่จะไม่เสี่ยงโอเคแหละเมื่อเลือกที่จะไม่เสี่ยงก็เป็นโอกาสของคนที่เขาพ้นราชการมาแล้วนะฮะเพราะนั้นไอเดียก็ไม่ต้องพูดว่าไอเดียเป็นแบบไหนเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เห็นแล้วก็การที่มีรากเหง้าฝังลึกในระบบราชการพุ่งตรงนะครับตัวเลือกของเครือข่ายมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างท่านผู้ว่าไพบูลย์อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่ได้ที่1สายผังเมืองสิ่งแวดล้อมเนี่ยพุ่งตรงนะว่าตัวเลือกที่เป็นข้าราชการที่ผ่านงานในลักษณะหลายๆสาขาเนี่ย มันมีอยู่ใน20กลุ่มนี้หมดเลยถูกต้องไหมฮะเข้าใจแล้วเอาอย่างกลุ่มทำนาเนี่ยหรือว่ากลุ่มทำสวนเอาผมเราลองจินตนาการนะกลุ่มทำนาเนี่ยสมมติมีวันหนึ่งอธิบดีกรมการข้าวมาลงสมัครถูกไหมใช่ท่านที่พาร์ทหนึ่งคือเขาเป็นราชการเป็นข้าราชการแต่งานเขาเกี่ยวข้องไงเพราะว่ากฎของกกต.ไปเขียนว่าหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันใช่ไหมคนเคยเป็นอธิบดีกรมการข้าวหรือเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรครับใช่ไหมฮะเข้าใครนะครับทำสวนก็อะไรอธิบดีกรมวิชาการเกษตรครับอันนี้เข้าสเปคเลยซึ่งการที่คุณเป็นข้าราชการด้วยขาหนึ่งเนี่ยมันก็นำมาซึ่งสู่คอนเนคชั่นใช่ในระดับถูกต้องราชการด้วยกันซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ประเทศไทยเราต้องการการเปลี่ยนแปลงครับนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับอีกเช่นเดียวกันว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ต้องใช้จะต้องใช้หนทางในการต่อสู้อีกยาวนานครับนะครับแต่ผมก็มั่นใจแหละครับว่ามันคงไม่ยาวนานเป็น100ปีนะครับผมคิดว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นระยะเวลาจะสั้นลงครับเพราะนั้นการต่อสู้ทางการเมืองนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยผมถึงได้บอกว่ามันไม่ได้จบสิ้นง่ายๆแค่ชนะเลือกตั้งเป็นส.ส.ที่1แต่การเข้าไปอยู่ในระบบการเข้าไปอยู่ในตรงนี้ยังมีงานต้องทำอีกเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะเห็นว่าเอ๊ะสายพรรคก้าวไกลนะครับสายส.ส.นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับสว.เนี่ยนะทำไมเขาถึงจะต้องมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนนะครับเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้นั่นมันคือกฎกติกาใหญ่นะครับกลวิธีก็คือเอาไปเพิ่มในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่การเขียนบทบัญญัติที่รองรับสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่เมื่อทำโครงสร้างใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยกว่ามันจะแผ่มาถึงระดับล่างใช้เวลาครับซึ่งเป็นข้าราชการคนรุ่นใหม่ซึ่งอายุ30กว่าๆนะครับ40ต้นๆเนี่ยก็คงจะใช้เวลาอีกสักประมาณ10ปีนะครับเพราะข้าราชการที่อายุ40ตอนนี้ก็จะเริ่มขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงประมาณสักอายุอีก10ปีข้างหน้านะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือการหนทางการต่อสู้ทางการเมืองนะครับแต่ว่าในช่วงโครงสร้างปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับผลว่ามันเป็นแบบนี้อยู่ใช่แต่ดีกว่าไม่เริ่มอะไรเลยดีกว่าไม่เริ่มอะไรสว.พวกสีส้มก็เหมือนกันนะคุณอ๊อกครับคือหลายคนเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าเอ้ยมันจะมาได้ไม่เยอะนะอาจารย์ผมไม่เถียงเลยสักคำนะแล้วผมก็เข้าใจ
นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมยืนยันกันมาตลอดก็คือว่าถ้าเทียบกับ250คนซึ่งตอนนั้นไม่มีสักคนเลยใช่ตอนนี้มีเข้าไปเนี่ยนะครับสมมติอย่างน้อยสักถูก30 40นี่มันก็ไม่รู้ล่ะแต่อย่างน้อยก็ดีกว่ามั้ยล่ะใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ดีกว่ามั้ยล่ะคำถามมันอยู่แค่ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเทียบกับตอนที่โหวตคุณพิธาเป็นนายกจำได้มั้ยครับตอนนั้น13เสียงสว.ใช่ใช่มั้ยโอ้โหจะหาเพิ่มอีกสัก10เสียงเนี่ยต้องเรียกว่าต้องเปิดลายแทงเลยนะเออแต่คิดปมนี้ก็น่าสนใจนะฮะต้องเปิดลายแทงเลยแต่นี่ในถ้าอย่างน้อยสมมติได้มา20 30มันก็สามารถไปทำอะไรได้เยอะคือผมจะย้ำว่าเวลาเราเทียบเนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ยสมมติคุณได้มาสัก20หรือ30หรือ25หรือ40อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือเสียงข้างน้อยนั่นแหละนะครับคือถ้าเทียบสัดส่วนกับ200แต่เราอย่าลืมไปอย่างนะครับว่าการทำงานของวุฒิสภาเนี่ยมันไม่ใช่พรรคการเมืองมันไม่ขึ้นกับมติพรรคเพราะทุกคนไม่ได้สังกัดพรรคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีจุดบางจุดซึ่งมันอาจจะร่วมกันได้ในกฎหมายบางฉบับที่เป็นกฎหมายเชิงก้าวหน้าครับเช่นเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเนาะสมมุติอย่างกฎหมาย PM 2.5 อย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันเป็นจุดที่ร่วมกันได้นะครับหรือสมรสเท่าเทียมที่เป็นจุดร่วมของสังคมใช่หรือแม้กระทั่งเรื่องอะไรครับเรื่องของอะไรกัญชาเพื่อการแพทย์สุราก้าวหน้าใช่ครับซึ่งอันนี้แหละฮะคุณอ๊อกมันจะเป็นจิ๊กซอทีละชิ้นนะครับคือแน่นอนว่าอย่าเพิ่งไปหมดหวังว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสวบ้านใหญ่มากันพรึบเลยเว้ยใช่นะครับแล้วสายก้าวหน้าเราจะอยู่กันยังไงเราเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ต้องแก้แล้วอะไรแล้วเชื่อผมด้วยนะคุณอ๊อกประเทศไทยเนี่ยนะครับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับบ่อยกว่าเปลี่ยนพระราชบัญญัติแล้วก็บ่อยกว่าเปลี่ยนระเบียบกรมนะฮะเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามองเห็นโอกาสตรงนี้นะครับว่าเอ๊ะถึงแม้เป็นบ้านใหญ่แต่มันมีบางประเด็นนะครับที่มันเป็นประเด็นร่วมกันของสังคมนะครับซึ่งบ้านใหญ่เขาก็ต้องปรับตัวหา FC ใหม่ๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการขับเคลื่อนกฎหมายในลักษณะมันจะง่ายขึ้นก้าวหน้าแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้เมื่อเทียบกับ5ปีที่ผ่านมาซึ่งแทบไม่มีโอกาสเลยดีขึ้นครับคืออาจจะไม่ได้ทั้งหมดใช่แต่อย่างน้อยๆมันดีขึ้นมันดีขึ้นโอเคนะครับหรืออย่างเอ้าผมยกตัวอย่างอีกอันนึงจะได้เห็นภาพชัดขึ้นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกินอย่างเงี้ยพูดง่ายนะไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่หรือว่าสายก้าวหน้าเนี่ยนะครับทุกคนก็ล้วนแต่เห็นปัญหาร่วมกันนะครับและแน่นอนว่าบ้านใหญ่ก็คิดว่าจะต้องแปลสภาพเรื่องนี้ให้เป็นคะแนนนิยมในทางการเมืองใช่ไหมฮะส่วนสายก้าวหน้าก็คิดเหมือนกันนะครับเนี่ยลักษณะกฎหมายกันแบบนี้แหละนะครับถ้าเราจำได้นะพรรคภูมิใจไทยตอนที่หาเสียงเลือกตั้งก็เสนอเรื่องกฎหมายภาษีบ้านเกิดเมืองนอนเออใช่ให้บริจาคภาษีไปที่ท้องถิ่นที่เราเกิดครับพูดตรงนะครับไอเนี่ยลักษณะกฎหมายเช่นอะไรครับการคลังท้องถิ่นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ลักษณะกฎหมายเป็นรายประเด็นอย่างเงี้ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าวันนี้ทำไมท้องถิ่นเราเนี่ยนะครับดูเหมือนกับจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับไม่ว่าอบจ.ไม่ว่าเทศบาลไม่ว่าอบต.นะครับส่วนหนึ่งซึ่งเรายอมรับก็คือว่าสถานะทางการคลังนะครับอาจจะไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอาไอเดียของพรรคต่างๆหรือของสายสีต่างๆเอามาเป็นชิ้นๆลองเอามาดูเนี่ยเราจะพบว่าบางประเด็นเนี่ยมันขับเคลื่อนร่วมกันได้ใช่นะครับแล้วจิ๊กซอเล็กๆแบบนี้แหละมันจะไปเชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ่นะครับมันอาจจะไม่รวดเร็วเหมือนกับเฮ้ยแก้แล้วนู่นพัวหรือกฎหมายพระหรือไอ้นั่นหรือไอ้นี่แต่มันจะค่อยๆแต่มันจะค่อยๆต่อกันไปนะครับเพราะนั้นอัตราเร่งมันก็จะเร็วขึ้นถ้ามาประกอบกับผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปในสภาล่างนะครับเพราะนั้นเวลาเรามองภาพทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมองว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระบบอ่ะครับนะครับฟันเฟืองตัวเล็กฟันเฟืองตัวใหญ่แต่ว่าถ้ามันหมุนไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันไปได้มันก็ไปได้ระบบมันก็ขับเคลื่อนได้ใช่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือว่าถ้าสวยังเป็นสายบ้านใหญ่หน้าตาปปชนะครับก็จะเป็นปปชแบบสไตล์บ้านใหญ่อันนี้องค์กรอิสระโอเคนะครับอันนี้ผมพูดเป็นชื่อเล่นไปนะครับจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะเป็นปปช.เป็นคตง.ใช่ไหมครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอื่นๆเนี่ยนะครับ
หน้าตาก็จะเป็นแบบเนี้ยๆๆๆแบบสายบริหารราชการแผ่นดินอ่ะโอเคหน้าตาจะเป็นแบบเนี้ยผลของการเลือกสวครั้งนี้ฮะ200คนครั้งนี้ครับมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการเมืองหลังจากนี้แน่นอนใช่มั้ยแน่นอนสมมุติครับถ้าสีเมืองเข้ามาเยอะครับทิศทางของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสวครับก็จะไปลักษณะอย่างนั้นแน่นอนถ้าสีแดงได้เยอะสมมุตินะก็จะไปในทางของสีแดงซึ่งสีน้ำเงินกับสีแดงวันนี้เขาร่วมรัฐบาลกันอยู่โอเคเขาจับมือกันอยู่เพราะว่าเขาไม่จับมือกันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าจับมือไว้ต้องไปด้วยกันครับใช่ไหมครับเพราะจะเป็นรัฐบาลตลอดกาลอ๋อครับยังไงก็ต้องจับมือกันใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วหน้าตาองค์กรอิสระนะครับสวชุดใหม่นะครับเป็นบ้านใหญ่มาอย่างนี้อาจารย์จ้าครับหน้าตาองค์กรอิสระเป็นยังไงก็ตัวอย่างง่ายๆช่วยกรุณาเปิดภาพกลุ่มที่หนึ่งก็จะเห็นฮะหน้าตาองค์กรเสร็จละก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้คลับคลายคลับคลายอย่างนี้เช่นอดีตแม่ทัพอดีตอธิบดีนะครับอดีตอะไรล่ะอดีตปลัดกระทรวงอดีตผู้ว่านะครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับนะครับศาลรัฐนูนก็จะหน้าตาประมาณนี้โอเคนะครับก็ไม่ต้องถามนะฮะว่าหน้าตาประมาณนี้เนี่ยไอเดียในการมองปัญหานะครับไอเดียประมาณไหนครับครับมีคนถามว่าสรุปประกาศสวรอบบ่ายหรือยังไม่แน่ใจว่ารอบบ่ายคือหมายถึงรอบไหนแต่ถ้าเป็นรอบไข่เนี่ยยังนะครับยังฮะนี่อยู่ระหว่างการลงคะแนนกันอยู่ใช่ครับอีกสักพักนึงแหละถ้าดูจากเวลาเนี่ยสักพักนี่ไม่ใช่พักเสียงเดียวนะนี่ต้องสักพักก้าวไกลพักใหญ่อีกนู่นน่ะอย่างน้อยๆ 4:00 น. นะฮะเราน่าจะได้ผมเชื่อว่าประมาณ4:00 น. เราน่าจะเห็นโครงร่างแล้วได้เห็นเพราะว่าเราดูจากภาพบนจอเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ลงคะแนนกันได้หลายรอบแล้วครับนะครับเพราะที่คุณ X บอกมาว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะ100รอบใช่มั้ยประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับสี่น่าจะประมาณ4:00 น. อ่ะประมาณ4:00 น. 4:00 น. นะครับ4:00 น. น่าจะได้เริ่มเห็นผลแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังคาใจนะแล้วผมคิดว่าถ้ากกต.จะสง่างามเพิ่มขึ้นจากเรื่องนี้นะครับการเลือกเป็นสุจริตและเที่ยงธรรมอันนี้เนี่ยคุณร้องเห็นไหมตัวที่ขีดคะแนนอ่ะนะครับที่ติดอยู่ข้างหลังอ่ะบอร์ดอ่ะบอร์ดคะแนนอ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะช่วยเอามาตั้งโชว์ให้ชาวบ้านดูหน่อยได้ไหมเอาไงว่าของรอบเช้าก่อนใช่เอามาโชว์ก่อนฮะแล้วเอาเชือกขึงก็ได้คือถ้ากลัวหายกลัวใครไปแก้นะเอาตำรวจมาเฝ้าเลยครับแล้วเอาเชือกขึงนะฮะแล้วให้สื่อเข้าไปถ่ายภาพนิ่งหน่อยเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมเล่าอะไรให้ฟังครับเกี่ยวกับกกต.ครับไอ้ผมว่าน่าสนใจทีเดียวเอ๊ะอาจารย์แหลมันเนี่ยรู้สึกน่าจะในจอเหมือนไม่แน่ใจอาจจะใช่นะครับดูเหมือนจะใช่น่าใช่อาจารย์แหลเด็กทยาลัดอาจารย์แหลอยู่กลุ่ม7ครับอย่างนี้คือคุณนฤทธิ์ครับจรัสจันยาวงครับซึ่งแกเป็นผู้สมัครสวในกลุ่มสื่อกลุ่มที่18แล้วก็ไม่ได้ผ่านการครับไม่ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบของกลุ่มอาชีพเดียวกันเสียดายผมอ่านหนังสือแกของพี่นฤทธิ์เยอะมากเลยนะครับปรากฏว่าพอแกออกมาเนี่ยแกก็เหมือนลักษณะจะเรียกว่าอะไรบ่งบอกความในใจนะฮะคุณนฤทธิ์แกโพสต์ใน Facebook นะบอกว่าเลือกกันเองสวที่เมืองทองครับเช้าๆแค่พายชิ้นเล็กๆบวกน้ำผลไม้กล่องสิวๆฮะนับคะแนนรอบแรกยันจะบ่าย3ครับไม่มีอาหารให้สักนิดฮะกกต.จะประหยัดอะไรกันนักหนาเฮ้ยแต่อันนี้เป็นประเด็นนะเพราะอะไรครับเพราะผมจำได้นะตอนที่กกต.เดินสายประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้แล้วก็มีคนถามอ่ะใช่ไหมฮะว่าจะยังไงตอนนั้นรู้สึกพูดเรื่องมีอาหารแจกนะจริงๆพูดเรื่องมีอาหารแจกนะนะครับกระทั่งคุณอ๊อกจำได้ไหมกระทั่งรอบเนี้ยรอบระดับจังหวัดครับหรือรอบระดับอำเภอผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าเฮ้ยแต่เรื่องนี้ผมพุ่งตรงกกต.ไม่ควรขี้ตื่นนะจริงๆข้าวกล่องก็ผมก็ทุกคนก็คงยังไม่ได้อยากจะทานแบบอาหารเหลาบ้างใช่ไหมฮะประเด็นคือว่าแล้วเนี่ยคนที่ผ่านเข้ามารอบไข่เนี่ยฮะเขาจะได้กินอะไรหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรฮะขอให้ความจำดีเฮ้ย แต่คุณนฤทธิ์แกบอกว่าคือตอนแกไปรอบอำเภอเนี่ยนะรอบจังหวัดเนี่ยนะโหเขาจัดแซนด์วิชข้าวกล่องอย่างดีเห็นไหมชักเริ่มเห็นความต่างในการปฏิบัติ
ช่ไหมก็แสดงว่ารอบตรงกลางเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องอันนี้กกต.ต้องรับฟังนะ เพราะว่าอาจารย์นฤทธิ์ท่านพูดเนี่ยท่านไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องหัวไม่หัวเลยนะท่านพูดบอกว่าเฮ้ยการจัดการง่ายๆแค่อาหารแค่นี้นะครับแล้วผมเรียนตรงนะเฮ้ยเขาจ่ายตังค์นะเว้ยเขาจ่ายค่าสมัคร 2,500 นะใช่ไหมฮะคุณจะเจียดให้คือเจียดค่าเข้ากล่องมาให้เขาสักเท่าไหร่อ่ะ200ก็ได้เอ้ามื้อละ100อ่ะเออหรือมื้อละ150ก็ได้แถมของหวานหน่อยเออทำไมทำไม่ได้วะครับเออหรือกระทั่งนะครับมีเบรกกาแฟเนี่ยผมว่าก็ยังทำได้เพราะคนที่เขาเข้าไปในรอบนี้คุณอ๊อกครับเฮ้ยเขาไม่ได้บริการเขาไม่ได้ไปฟรีนะเว้ยแค่เขาจ่ายตังค์ว่ะใช่เอาง่ายว่าเนี่ยมาถึงรอบประเทศที่มากรุงเทพกันเองเนี่ยครับก็ต้องออกกันเองนะใช่ครับออกสตางค์กันเองนะแล้วค่าสมัครนะเขาจ่ายใช่ไหมฮะก็ค่าสมัคร 2,500 เนี่ยคุณรีเทิร์นมาเป็นสวัสดิการเล็กๆน้อยๆให้เขาไม่ได้เหรอแต่อย่างนี้อาจารย์คือเขาบอกว่าถ้าดูจากรอบอำเภอและจังหวัดเนี่ยนะ คนตกรอบเลือกตรงเนี่ยก็คือในกลุ่มอาชีพด้วยกันเองจะไม่มีข้าวให้กินจะได้เฉพาะคนผ่านไปรอบไข่เพราะว่าปกติเนี่ยคือมันเที่ยงก็เสร็จแล้วไงครับผมกลับได้เลยแต่บางคนว่าแต่บางคนมันลากไปบ่ายสามแต่จริงๆเนาะระดับที่คือผมเข้าใจแต่ว่าไอการแถตอบแบบนั้นน่ะนะครับว่าเอ้ยมันอาจจะนั่นจะนี่น่ะแต่เราเอาหลักการก่อนสิฮะคุณออกว่าเฮ้ยการสมัครครั้งเนี้ย 2,500 บาทเนี่ยผู้สมัครเป็นคนจ่ายนะครับแล้วคุณจะเอาเงินที่เขาจ่ายนะแบ่งส่วนนึงเอามาจัดข้าวเลี้ยงเขาจัดกาแฟเลี้ยงเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรวะถูกไหมฮะเอออันนี้กกต.คือผมเข้าใจนะอาจจะติดระเบียบติดอะไรแต่ผมคิดว่ากกต.ต้องน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้นะฮะแล้วขอโทษนะครับคนที่ไปวันนี้เนี่ยอายุนี่ก็ไม่ใช่แบบรุ่นคุณอ๊อกนะหลายคนนี่ก็นี่สวอยใช่ไหมผมเข้าใจว่าเนี่ยพอออกจาก Impact เนี่ยนะเนี่ยร้านอะไรนะลาดหน้าแถวเมืองทองธานีข้าวต้มเนี่ยผมว่าตรึมเพราะนั้นถ้าสื่อมวลชนจะตามข่าวนะครับผมแนะนำเลยนะฮะแถวเนี่ยเลยมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเนี่ยนะแถวปากซอยจะมีร้านอะไรนะต้มเลือดหมูมีร้านอะไรนะเต้าหู้นะครับมีร้านอาหารตามสั่งนะครับแบบสไตล์ข้าวต้มเยอะผมเชื่อว่าได้เห็นรอบนี้ไปนั่งซอยกันก่อนเข้าบ้านคือมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าไอ้ความเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสะท้อนก็ได้ก็ต้องพูดกันหรือเขาจะใช้ตรรกะอย่างนี้ว่าเฮ้ยเป็นสวต้องอดทนเพื่อประชุมนานคงไม่ขนาดนั้นมั้งครับเผื่อได้ไงเผื่อที่ปากกันข้ามคืนเรื่องแค่นี้คุณอดทนไม่ได้คุณจะมาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้ไงคิดกันไปไกลมากเลยเอาข้าจะคิดอย่างนั้นนะว่าคุณจะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นคุณก็ต้องอดทนกับการกับความหิวครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวกันนะนี่แหละคือการทำการทดสอบความเป็นผู้แทนปวงชนมันไม่น่าจะเกี่ยวกับความหิวนะใช่เพราะเรื่องนี้มันควรจะเป็นสิ่งที่เขาควรได้รับอันนี้มันเป็นสวัสดิการเพราะเขาจ่ายตังค์ใช่ไหมมันควรจะเป็นเออถ้าเกิดว่าเฮ้ยเขาสมัครสวกันฟรีนะคุณน้องก็ว่าไปอย่างนะครับอันนั้นก็ว่าไปอย่างที่กกต.ก็ใช้งบจากรัฐบาลมาเอออาจจะไม่ได้ตั้งเผื่อไว้อะไรไว้ผมคอเข้าใจได้ครับแต่อันนี้อย่างน้อยเนี่ยเฮ้ยเขาจ่ายตั้งคนละ 2,500 ใช่นะครับข้าวกล่องแค่100นะมันก็ไม่น่าจะเสียบาทกว่าแรง 2,500 นี่ออกจากมณีชนไปนิดเดียวเนี่ยนะร้านชาบูหม่าล่าเนี่ยโอ้โหกินแบบพรีเมียมเลยนะกินแบบพรีเมียมเลยใช่ไหมกินแบบพรีเมียมเลยจริงๆนะครับหรือเอาใกล้ๆตรงเนี้ยโอ้โหแบบสั่งข้าวกล่องเบียร์หิมะนี่กินอร่อยเลยนะเบียร์หิมะนี่นะครับ2มื้อเอาให้เขา500เนี่ยโอ้โหผมว่าได้กินแกงเหลืองปลาเก๋าเลยนะข้าวผัดปูเลยข้าวผัดปูเลยนะฮะกกต.ก็รอบหน้ากันแล้วกันนะครับรอบนี้ก็ถือว่าต้องน้อมรับคำวิจารณ์แบบนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอันนี้กลุ่มอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวนะครับอ๋อเฮ้ยเหมือนคุณพิสุทธิ์ทรัพย์พิจิตรใช่ใช่ส่งผมเพราะผมเจอแกเมื่อเช้าอ๋อนะครับคนขวาน่ะผมมั่นใจแล้วคุณเจี๊ยบพิสุทธิ์ทรัพย์พิจิตรที่ยืนอยู่ข้างหน้าเหรอน่าจะกลุ่มเลือกอันนี้ถ้าเป็นคุณเจี๊ยบจริงนะน่าจะเป็นกลุ่มอะไรนะศิลปวัฒนธรรมผมมั่นใจอ่ะเพราะว่าผมจำทรงผมได้เพราะเมื่อเช้าได้ทักทายกันนะครับเพราะว่า
ภรรยาท่านเนี่ยนะครับก็มายืนรอลงทะเบียนเป็นผู้สังเกตการข้างๆผมนะครับแล้วก็ได้คุยกันนะครับนี่ก็สีน้ำเงินเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนศิลปินครับนะครับเป็นตัวแทนศิลปินผมมั่นใจว่าใช่แหละเพราะผมจำทรงผมท่านได้ใช่นะครับเป็นเอกลักษณ์ดำเนินการการเลือกไปอยู่เห็นหลายคนถามเข้ามาว่ารู้ผลหรือยังตอนนี้ยังนะครับเอ้ยผมนึกว่าไม่เข้าฮะใครคุณสามารถรัตนประทีพร อดีตสวเมื่อ20กว่าปีก่อนรู้สึกเอ๊ะเมื่อก่อนแกสวหนองบัวลำพูหรือไงเนี่ยนะครับผมนึกว่าแกไม่ผ่านรอบ40คนนะเนี่ยอ้าวสรุปแล้วว่าผ่านใช่นะครับพอเมื่อกี้ผมเห็นท่านยืนอยู่นะครับเมื่อเช้าก็มีโอกาสคือเนื่องจากตอนท่านเป็นสวเนี่ยผมเพิ่งเข้ามาทำงานในวงการการเมืองในช่วงนั้นเมื่อเช้าก็เลยได้กราบสวัสดีท่านครับนะครับนี่ก็ยังคงเลือกกันอยู่นะเป็นตัวตึงในการอภิปรายนะครับเอ๊ะผมไม่ทราบมีใครผมเห็นคุณศรีเมืองเจริญสิริครับไปจับสลากอยู่เมื่อตอนแบ่งสายครับเมื่อตอนแบ่งสายว่าสายกอสายคอสายคอสายงอนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นภาพคุณศรีเมืองเจริญสิริอันนี้มันเป็นภาพของกตครับโอ้โหต้องรอเพราะอันนี้เราไม่สามารถคอนโทรลได้เลยนี่หย่อน4ใบเลยเนี่ยนะครับหน้าคุ้นๆมากเลยอ่ะฮะนึกชื่อไม่ออกแต่คุ้นหน้ามากอยากคุ้นนานเดี๋ยวนะฮะวันนั้นแกเคยมางานที่ผมจัดด้วยฮะชื่ออะไรแล้ววะที่แกเป็นเจ้าของเครื่องสำอางหรือเปล่าคนนี้ผมคุ้นแน่เสื้อสูทสีเทาคุณวรรณชัยนะครับกาญจนสุธรรมดูดกลุ่ม NGO ได้เลยจากสงขลาครับคุณคนนี้ผมรู้จักแน่เพราะเมื่อวันจันทร์เพิ่งนั่งประชุมอยู่ข้างกันนี่เวลาประชุมเนี่ยครับผมเป็นอนุกรรมการกับท่านอยู่ในหน่วยงานของรัฐอยู่หน่วยงานหนึ่งนะครับประชุมเจอกันทุกวันจันทร์ครับนะครับแล้วก็นั่งอยู่ข้างกันนะครับยังเคยไปขอโทษนะไปชนซากเกะซากเกะไปดริงกิ้งเหรอฮะไปก็รู้จักมักคุ้นกันดีเออชื่อตะกี้ที่ผมจะพูดคือคุณวิวัฒคีฆะคีรีกุลครับผมคนที่สตอรี่ก็น่าสนใจนี่ก็สายประชาธิปไตยเหมือนกันสายส้มๆสายก้าวหน้าเหมือนกันคุณวิวัฒใช่ใช่ใช่คนวิวัฒเพราะนั้นเด็กน่าออกแต่จำชื่อแกไม่ได้ผมบอกไงว่าเราที่เราบอกว่าเฮ้ยสายส้มเนี่ยที่ตามบัญชีที่เขาส่งมาครับเมื่อคืนใช่ไหมเนี่ยฮะที่เราเผยแพร่กันเนี่ยครับแล้ววันนี้เราบอกเฮ้ยโหอยู่ในลิสต์นี้แบบพลาดไปหลายท่านนะครับแต่ก็มีอีกหลายท่านนะซึ่งไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้แต่หลุดเข้ามาแต่เข้ามา อย่างเมื่อกี้นี้โอเคใช่ไหมฮะอย่างเมื่อกี้นี้ใช่ๆนะครับหรืออย่างคุณหมอวรัญญูสัตยวงศ์ทิพย์ที่ก็เข้ามาได้ที่ผมยกตัวอย่างไปใช่ใช่ไหมครับยังมีอีกหลายท่านฮะที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตาเดี๋ยวผมพาไปดูกลุ่มกลุ่ม18ดีกว่าครับกลุ่ม18ในหลายคนสนใจเยอะนะครับคืออย่างนี้นะจะเริ่มจากกลุ่มก่อนแล้วค่อยไปสายจะได้วิเคราะห์กันถูกคือกลุ่ม18เนี่ยก็คือกลุ่มสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะ คนจับตาเยอะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่1โทษเมื่อกี้ท่านคุณวรรณชัยสุวรรณการอ๋อสุวรรณการจากคลองหอยโข่งโอเคจากพื้นที่ตั้งสนามบินหาดใหญ่นะครับทีนี้กลุ่ม18เนี่ยที่คนสนใจเพราะ1มันเป็นกลุ่มที่คนดังลงเยอะสื่อมวลชนลงเยอะเพราะฉะนั้นคนจับตาอยู่แล้วว่าจะมีใครผ่านเข้าไปบ้างนั่น1นะ2คือว่าเป็นกลุ่มที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าผู้สมัครสวสายประชาชนหรือสวสีส้มที่อาจารย์ใช้เนี่ยมาลงที่กลุ่มนี้เยอะคนก็รอดูนะครับปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราโฟกัสเฉพาะสวสายภาคประชาชนเนี่ยนะฮะอย่างอาจารย์นันทนาครับคุณบัตรเทวฤทธิ์นะครับคุณชิปจิตนิยมคุณประทีปคงสิทธิ์เนี่ยปรากฏว่าคะแนนเข้าเนี่ยเฉียดฉิวเลยนะฮะครับผมคือเกณฑ์คะแนนที่ไม่ผ่านเข้ารอบเนี่ยมันอยู่ที่มันตัดที่12ถึง13ฮะประมาณนี้ครับผมแต่ว่าคุณเนี่ยพวกอาจารย์นันทนา คุณชิปคุณเทวฤทธิ์เนี่ยคะแนนจะไล่ๆกันอยู่ที่16คะแนนครับ15คะแนนครับผม14คะแนนฮะก็เรียกว่าเข้ามาฮะจะใช้คำว่าเฉียดฉิวได้ไหมก็เฉียดฉิวก็ว่าได้แต่อย่างที่ผมบอกไงการเลือกในรอบเลือกไฟเนี่ยคะแนนจากรอบแรกมาเนี่ยครับมันถูกล้างไงนะครับคือโอเคแหละมันเห็นทิศทางครับแต่หมายความว่ามันไม่ได้กลับไปเลือกตัวเองกันอีกแล้วคนอื่นเป็นคนเลือกใช่นะครับแต่คิดว่าเข้ามาได้ก็โอเคละมันก็มีโอกาสไอ้ผมสนใจคนนี้คุณอ๊อกลองกดดูหน่อยเนี่ยคุณจำลองอนันตสงฆ์เนี่ยผมคุ้นมากเลยเดี๋ยวนะนี่เนี่ยผมนึกไม่ออกนะครับ
ว่าอ๋อทีมงานบอกว่าเป็นบก.กีฬาฮ่าผมพี่นาน่ะผมคุ้นกรมประชาสัมพันธ์ฮะเพราะว่าชื่อนี้นะครับผมเข้าใจว่าเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์เก่าใช่ครับเพราะว่าผมคุ้นนี่ไงอันนี้ที่ผมเห็นเร็วๆนะนายจำลองอนันตสุขผอ.ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าวฮะแสดงว่าเคยอยู่ NBT ใช่ใช่ไหมใช่นั่นแหละผมคุ้นไงใช่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะครับผมก็คุ้นเคยกับทาง NBT เคยไปออกรายการเคยไปอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้เห็นเลยว่าอย่างกลุ่มสื่อเนี่ยสามอันดับแรกเลยนะครับอย่างคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลนะครับที่เล่าไปแล้วโป้ยสุทนกล้าการขายนะครับหรือคุณจำลองอนันตสุขนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนทำสื่อจริงๆใช่แต่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงแบบเป็นที่รู้จักทางโซเชียลมีเดียโน่นนี่นั่นถูกนะครับแต่เป็นคนที่ทำสื่อในเชิงนิชมาร์เก็ตครับนะครับในเชิงลึกในเชิงประเด็นครับนะครับคือโอเคอันนี้มันจะแบ่งเราจะเห็นเป็น2กลุ่มใช่ในกลุ่มสื่อใหญ่ๆนะทีนี้ผมจะชวนจะวิเคราะห์ต่อคือว่าทีนี้พอมันผ่านรอบการจับสลากมาแล้วเพื่อไขว้สายกันเนี่ยบังเอิญนะฮะมือดีเหลือเกินบังเอิญเลยนะกลุ่ม18คือกลุ่มสื่อเนี่ยดันไปอยู่สายเดียวกับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งเท่าที่ทราบมาเท่าที่ได้ยินข้อมูลมาเนี่ยเป็นไปได้เขาไม่อยากเจอเพราะว่ามันจะถูกล็อกเป้านะก็เจอแล้วทำไงทีนี้ดันไปอยู่สายขอไข่ด้วยกันนะก็มีทั้งกลุ่ม1ใช่ไหมกลุ่ม17กลุ่ม18แล้วก็กลุ่ม4แล้วสาสุขแล้วก็กลุ่มทำสวนที่ชวนจะวิเคราะห์ต่อคือว่าทีนี้ถ้าเราดูสยองจริงกลุ่มสยองจริงไอ้ที่เราเรียกกันกรุ๊ปออฟเดทเนี่ยที่จะชวนอาจารย์วิเคราะห์คือว่าพอเราดูฐานคะแนนที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่ไงว่าทำไมอยากจะส่องว่ากลุ่มผู้สมัครสวสายภาคประชาชนเนี่ยคะแนนเนี่ยมันไปอยู่รังท้ายแล้วคือประมาณสัก16 15 14เนี่ยโอเคผลคะแนนรอบนี้มันจะถูกล้างเคลียร์ไปก่อนเพื่อเลือกกันใหม่แต่จะถามว่าพอมันเข้ามาอยู่กับกลุ่มราชการเนี่ยมันจะเป็นการล็อกเป้าได้เลยแบบว่าด้วยคะแนนที่เข้ามาแบบนี้ด้วยเครือข่ายแบบนี้มันแง่อยู่แล้วโอกาสที่คุณจะผ่านยากมากเลยนะก็แง่เพราะอะไรครับเพราะปีกกลุ่มคนอื่นกลุ่มคนอื่นที่เขาจะเลือกมาที่กลุ่ม18เนี่ยก็เขาก็มีโผแบบนี้เหมือนกันก็เขาก็มีโผแบบนี้เหมือนกันครับนะครับก็ในเมื่อวานนี้นะครับโผแบบสายสวประชาชนก็ยังมีโผแบบนี้ใช่ไหมใช่เพราะนั้นกลุ่มบ้านใหญ่เขาก็มีโผแบบนี้เหมือนกันครับนะครับเพราะนั้นฉันใดก็ฉันนั้นนะครับแล้วรอบนี้กาได้5เบอร์ครับฮะแล้วเราลองนับซิว่าเอาชนิดว่าเอาตัวตึงแรกๆเนี่ยนะครับเอาตัด5ลำดับแรกเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเหมือนกันของไม่ง่ายของแต่ผู้สมัครสวแต่ฝากแต่อย่าพึ่งไปหมดหวังไปหมดหวังกับมันนะครับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ได้มองโลกในแง่ดีมากๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่เคยหมดหวังกับการเรื่องของการต่อสู้กันทางการเมืองเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องแบบนี้นะครับการเมืองมันก็แบบนี้นะครับแน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับในวุฒิสภาเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแบบเลือกส.ส.ใช่ไหมครับเนื่องจากวิธีการเลือกตั้งนะครับมันก็ไม่เหมือนกันครับนะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเจือเข้ามาได้เนี่ยครับมันก็สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ใช่คือที่ผมถามอาจารย์เพราะว่าพอเราดูฐานคะแนนเนี่ยครับคือการว่าเอาแค่ในกลุ่มอาชีพเดียวกันเองเนี่ยครับก็หืดจับเหมือนกันใช่กว่าจะผ่านเข้ามาได้ขนาดเดียวกันคนที่คะแนนระดับสูงๆเนี่ยก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่โดยหลักแล้วอยู่ในฝั่งของสายสวภาคประชาชนเลยกลายเป็นว่าไปอยู่แบบลำดับท้ายๆหมดเลยแบบนี้คือมันพอจะเห็นแนวอยู่แล้วไงว่าคะแนนที่เขาจะลงเนี่ยมันจะอยู่ครึ่งบนขึ้นไปเฮ้ยแต่ยูตัดอะไรไปเรื่องหนึ่งว่ะคือสายภาคประชาชนเองเนี่ยครับฟาดกันเองเลยนะอ๋อเลยทำให้คะแนนมันออกมาเป็นแบบนี้ถูกป่ะเออเขาฟาดกันเองด้วยนะนะครับหักหลังกันเองด้วยนะนะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาจริงๆเพราะว่าผมเห็นปฏิกิริยาของก็ที่ผมถามอาจารย์ไปไงคุณธนาธรใช่ไหมครับครับที่โพสต์เมื่อวานแล้วเมื่อวานที่ผมไปดูตลาดนัดอะไรต่างๆนะครับรวมถึงคนที่ผมรู้จักมักคุ้นเนี่ยนะครับก็โทรมากันสายไม่อุตรุดอะนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าที่คะแนนออกมากันแบบนี้ฮะครับน็อก
เรียนกันตามตรงว่าสายประชาชนสายประชาธิปไตยสายสีส้มเองเนี่ยนะครับก็ใช้คำว่าฟาดกันเองด้วยเนี่ยเนี่ยอาจารย์คือถ้าขยายอย่างที่อาจารย์พูดนะคุณปาล์มชลนัทโกยกุลซึ่งเป็นผู้สมัครสวที่มาจากฝ่ายของภาคประชาชนด้วยเนี่ยและเขาเป็นหนึ่งในชื่อที่ปรากฏอยู่ในโผที่ออกมาเมื่อวานในลำดับที่3ใช่ไหมใช่ครับแต่ปรากฏพอวันนี้ที่มีวันเลือกจริงเนี่ยคุณปาล์มไม่ได้ผ่านจากรอบกลุ่มอาชีพเดียวกันเองมาครับผมแล้วคุณปาล์มแกก็มาโพสต์ใน Twitter บอกว่าถ้าทำอาจจะไปไกลกว่านี้ได้ครับแต่เราขอยืนยันในจุดยืนเรื่องความถูกต้องเราจะไม่หักหลังใครเพื่อเข้าไปสู่อำนาจเด็ดขาดเมื่อทำเต็มที่แล้วจึงไม่รู้สึกติดค้างอะไรกับตัวเองเลยอยากขอบคุณทุกกำลังใจและทุกคะแนนที่ส่งปามาไกลถึงขนาดนี้ตั้งแต่รอบอำเภอและจังหวัดครับเนี่ยก็ที่มันก็จะเหมือนสิ่งที่อาจารย์พูดแสดงว่ามีจริงๆสายประชาชนเนี่ยพรุ่งนี้คงจะมีคนไปโรงพยาบาลหลายคนไปทำกายภาพบำบัดบำบัดเจ็บหลังอ๋อโดนแทงหลังหักเพราะถูกหักหลังอาจจะต้องไปใส่เฟือกันหลายคนหลังหักเพราะถูกหักหลังครับนะครับก็แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับมันคือกระบวนการประชาธิปไตยมันเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ใช่นะครับซึ่งอันนี้ในด้านแท็กติกนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าปีกสวประชาธิปไตยเองเนี่ยก็ต้องเรียนรู้กระบวนท่าของปีกบ้านใหญ่เหมือนกันครับนะครับจะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่มีนวัตกรรมเลยเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะใช่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยไอ้ความอย่างลากลึกนะครับอิทธิเครือข่ายไปครอบคลุมไปนอกเหนือจากแวดวงสจอะไรทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงระบบราชการประจำด้วยอะไรด้วยเนี่ยอันนี้มันทำให้เห็นว่าเครือข่ายของอำนาจบ้านใหญ่เนี่ยนะครับเขาไปได้กว้างขวางกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะสามารถเปลี่ยนได้ภายในข้ามคืนใช่ข้ามคืนนะครับหรือว่าเราจะมาฝ่ายประชาธิปไตยจะมารู้สึกว่าเฮ้ยตอนเลือกสสเนี่ยขอโทษนะกูนอนมาแน่อันเนี้ยผมไม่เถียงใช่นะครับแต่ถ้ามาเจอกระบวนการแบบสวตรงนี้ปุ๊บเปลี่ยนวิธีการเลือกเข้ามาปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยนะครับก็คงจะต้องใช้ความพยายามกันเพิ่มมากขึ้นครับนะครับก็เป็นโจทย์เป็นโจทย์ของเขาต่อไปแต่เราจะต้อง challenge กันใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกในทางการเมืองถ้าจำได้เนี่ยตอนที่อนาคตใหม่จำได้ไหมครับอนาคตใหม่เกิดขึ้นเมื่อปีเลือกตั้งเมื่อปี62ใช่ได้สสเขต30ปี66ล่อเข้าไป112คนโตขึ้นหลายเท่าใช่อันนี้ก็เหมือนกันครับนะครับผมคิดว่าแท็กติกพวกนี้มันเรียนรู้กันได้นะครับแน่นอนว่าในการเลือกสวด้วยระบบนี้นะครับครั้งแรกนี้ก็ต้องบอกปีกประชาธิปไตยก็คงจะมาได้จำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นบ้านใหญ่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเหมือนกับเฮ้ยต่อให้เลือกระบบนี้นะต่อไปก็ไม่ได้แปลว่าปีกประชาธิปไตยก็จะหยิบอยู่กันแบบเป็นก้อนเล็กๆครับเสมอไปนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีการเรียนรู้ทั้งนั้นนะครับใช่ผมมีความเชื่ออย่างนั้นเพราะเราก็เห็นเรื่องแบบนี้มาเยอะแยะแล้วใช่ครับใช่ไหมครับเมื่อก่อนจำได้ไหมคุณอ๊อกตอนที่รัฐธรรมนูญปี250จำได้ไหมตอนนั้นคมช.ร่างรัฐธรรมนูญจำได้ไหมครับว่าประหาร49ระบบสัดส่วนครับตอนนั้นปาร์ตี้ลิสต์มีนะแต่ไม่ใช่เรียงลำดับ1ถึง100จำได้ไหมมันแบ่งเป็นกลุ่มเป็นโซนแล้วก็ใช้เป็นระบบสัดส่วนในการคำนวณเฉพาะตรงนั้นน่ะพิสดารนะครับซึ่งพูดจริงนะก็ถือว่าพิสดารน่ะนะครับแต่ว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับกระบวนการการเติบโตของการเมืองของสถาบันทางการเมืองนะครับผ่านพรรคการเมืองหรือการเมืองภาคระดับภาคคนรุ่นใหม่อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เติบโตมาได้แล้วก็ปรับตัวเขาก็เรียนรู้กันแล้วใช่ครับเรียนรู้เพราะนั้นผมถึงบอกว่าเราต้องคิดว่ากระบวนการเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับสงครามมันไม่ได้จบแค่วันนี้ครับนะฮะมันยังต้องมันยังต้องสู้รบปรบมือกันไปอีกเยอะอาจารย์แต่ทีนี้อย่างนี้นะกลับมากลุ่มขอไข่เหมือนเดิมครับมันมีกลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่ม6กลุ่ม107และกลุ่ม18ครับทีเนี้ยถ้าเรามองว่ากลุ่ม17กับกลุ่ม18เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีผู้สมัครจากฝากภาคประชาชนเยอะเนี่ยครับมันจะพอที่จะไปบลัฟกับกลุ่มที่1ได้มั้ยกับกลุ่มที่4ได้มั้ยคือมันเลือกไข้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเออเพราะว่ากลุ่มที่1กับกลุ่มที่4เค้าเลือกตัวเองไม่ได้อย่างที่เราจะได้เห็นนะครับอ้าวถ้าแลกแต้มกัน
ะครับ1ก็อาจจะมีโพย4ในเครือข่ายตัวเองใช่ไหมครับ4ก็จะมีโพย1ในเครือข่ายตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่า17 18เนี่ยก็จะพุ่งลงนะก็จะมีอีกโพย1นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อการรอบการเลือกไข่เนี่ยพอมันไม่ได้เลือกไข่โทษนะพอมันไม่สามารถจะเลือกตัวเองได้นะครับยังไงเสียเนี่ยนะครับมันก็ต้องถูกบีบนะครับมันก็ต้องถูกบีบว่าต้องหาจุดร่วมเครือข่ายนะครับกันให้ได้นะครับซึ่งจุดร่วมเครือข่ายตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้นะก็อาจจะอยู่ที่กลุ่มทำสวนก็ได้ก็อาจจะเป็นตัวแปรก็ได้เป็นจุดตัดก็ได้ถูกใช่ถูกไหมครับใช่เพราะนั้นผมก็จะบอกว่าบางทีเนี่ยนะครับเราถึงจะต้องรอดูผลไงนะครับรอดูผลแล้วที่สำคัญผมถึงบอกกับคุณอ๊อกว่าไอ้แผ่นที่ขีดคะแนนน่ะทำยังไงจะได้ภาพนิ่งอันนั้นมาเพราะนั่นนี่คือข้อมูลสำคัญมากนะเราจะได้เห็นแพทเทิร์นการลงคะแนนคือที่ผมพยายามเรียกร้องเรื่องนี้กับกกต.เนี่ยผมไม่ได้อยากจะเอามานั่งมาวิเคราะห์กันหน้าจอกันอย่างเดียวครับแต่เรื่องนี้มันเป็นคุณประโยชน์ในทางวิชาการในทางวิจัยด้วยนะครับแล้วกกต.ก็จะได้ใช้ผลการวิเคราะห์ในทางวิชาการเนี่ยนะครับทำกันอย่างจริงจังเนี่ยเอามาสร้างตัวแบบเอามาปรับปรุงกฎกติกาอะไรต่างๆผมว่ากกต.มีแต่ได้กับได้ครับนะครับเพราะนั้นเปิดเผยมาผมว่ามันไม่ใช่ข้อมูลลับเพราะการลงคะแนนมันจบไปแล้วครับรอบเช้ามันจบไปแล้วฮะเอามาติดโชว์ได้เลยครับนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงรอบนี้ก็จบนะครับเพราะนั้นการเมืองสัปดาห์หน้าวันนี้ได้สว.200ครับกฎหมายบอกว่าต้องรอ5วัน5วันเผื่อมีคนร้องนะครับซึ่งก็แน่ๆก็คงมีแหละนะครับก็ว่าไปแต่ผมก็ไม่คิดว่ากกต.จะไปสอบอะไรหรอกก็คงใช้วิธีว่าไปสอยที่หลังนะครับแน่นอนว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นสัปดาห์หน้าก็คงจะมีการประกาศรับรองนะครับรายชื่อสว.นะครับแล้วก็จะไปสู่จุดระทึกครับคือการประชุมนัดแรกที่ต้องมีการเลือกท่านประธานอาจารย์คิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคือจะผ่านไปได้ใช่ไหม5วันนี้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าพูดตรงนะกกต.ท่านก็ยอมรับเองว่าในการจะมาจับโกงจับอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมเข้าใจเพราะท่านไปตีเส้นแบ่งว่าจะต้องคำนวณเป็นเงินได้ผมเข้าใจว่าโดยระเบียบของกกต.ที่เขาออกมาเนี่ยมันต้องรอให้ทุกอย่างมันสิ้นสุดแล้วออฟฟิเชียลแบบ 100% ครับถึงสว.ชุดใหม่จะเข้ามาทำงานได้และชุดเก่าจะออกไปแต่ทีนี้ไอ้คำว่าออฟฟิเชียลเนี่ยผมก็จะมันรวมไปถึงในยะที่ว่ามันผ่านการตรวจหมดแล้วคืออย่างที่อาจารย์บอกคือว่าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกคือว่าโอเคเขาจะรับรองไปก่อนแล้วประชุมไปก่อนใช่แล้วค่อยไปสอยใช่แต่ถ้าสมมุติว่าระหว่างนั้นมันมีการยื่นเรื่องเฉพาะบุคคลนะตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะบุคคลนะคือเนี่ยมันเป็นจุดที่ผมยังไม่ชัวร์ว่ากกต.เขาจะตีความยังไงคือหมายถึงว่าถ้ามันมีการร้องบุคคลมาก็ต้องรอก่อนใช่ไหมให้สอยเสร็จแล้วค่อยประกาศใช่ไหมผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่ากกต.ไม่เลือกทางนั้นนะครับผมคิดว่ากกต.จะเลือกว่าประกาศไปก่อนแล้วค่อยไปตามสอยคือมันก็คล้ายๆกับสส.คือประกาศรับรองไปก่อนเลยพูดเอาก็สส.ก็ถูกร้องได้ใช่ไหมจากคู่แข่งในเขตเลือกตั้งอ่ะโอเคก็รับรองไปก่อนนะครับแต่ปัญหาของกกต.ก็คือว่ากระทั่งสส.เนี่ยนะครับที่ประกาศรับรองไปก่อนแล้วตามไปสอยเนี่ยครบ1ปีเนี่ยตกลงสอยได้สักคนอ๋อแต่สว.เนี่ยโดยเฉพาะประเด็นคุณสมบัติมันง่ายกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าโอเคแหละของแบบนี้มันคิดว่าง่ายก็ง่ายนะแต่ถึงบทมันจะยากก็ยากมันก็ยากแต่โอเคอาจารย์เชื่อว่าในเดือนกรกฎาคมเราจะได้เห็นสว.ชุดใหม่ทำงานแน่ๆกลุ่มนี้กลุ่มไหนเนี่ยปิดหีบแล้วปิดเข้าสู่การลุ้นระทึกเอาละนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะปิดอันนี้กลุ่มที่1ที่7กลุ่มที่7ผมว่าน่าจะลงคะแนนเสร็จสิ้นหมดแล้วเพราะว่าดูจากท่านผู้สมัครนะครับดูว่าที่สว.เนี่ยดูกรีแลกซ์ขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คงใกล้แล้วล่ะนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใช่ๆผมคิดว่าคงใกล้แล้วนะฮะอีกไม่กี่อึดใจครับนะครับเชื่อว่าสักประมาณเนี่ยแหละ4ทุ่มเสร็จๆหรือ4ทุ่มเนี่ยเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังน่าจะได้เห็นใช่ครับเห็นหน้าเห็นหลังแล้วครับใจอีกนิดเดียวไหนๆวันนี้ก็เฝ้าหน้าจอกันมาใช่โอเคอ่ะกลับมาต่อว่าเราอาจารย์เชื่อว่ากรกฎาคมจะได้เห็นสว.ชุดใหม่ทำหน้าที่แน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นโอเคนะฮะเพราะว่าสว.ชุดเก่าเนี่ยคือผมก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมประชุมนะครับในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่เลือกสว.อยู่เนี่ยเขารู้ตัวใช่ไหมช่วงสักประมาณ 2-3 เดือนสุดท้ายเนี่ย
คือเรียนกันตามตรงนะครับว่าแน่นอนว่าการแสดงออกของสวชุดเก่าบางท่านก็ดูเหมือนจะอาลัยอาวรณ์เหมือนคนไม่อยากไปอ่ะนะฮะยังติดอยู่นิดแต่ผมกล้ายืนยันว่าส่วนใหญ่นะครับเก็บของหมดแล้วนะครับแล้วก็เรียนว่าวิปสวไม่มีการประชุมอีกแล้วครับนะครับแล้วก็แกนนำสวนะครับถามว่าแกนนำคนไหนล่ะอาจารย์เอาเป็นว่าสายไม่ออกสื่อแต่เป็นคนที่คอยเปิดปิดสวิตเป็นเพลย์เมคเกอร์แบบไม่เปิดตัวเขาเก็บของกลับบ้านกันหมดแล้วอ๋อครับนะฮะเก็บของกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงเชื่อว่านะครับกระบวนการการเลือกสวเนี่ยเดินหน้าได้ตามแผนครับนะครับแล้วก็มีพระราชกฤษฎีกาเนี่ยเปิดประชุมสภาสมัยสามัญแล้วครับนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วก็คือต้นเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะนั้นสวชุดใหม่ก็จะเข้าไปรับงานนะครับทันทีครับนะฮะแล้วรอบนี้เนี่ยนะครับกกต.ก็ได้บอกแล้วว่าพอกกต.ประกาศรับรองปุ๊บก็ไปรับเอกสารใช่แล้วก็เดินไปรายงานตัวที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เลยท่านก็จะได้เป็นใช่ครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนตามรัฐนูลก็คือว่าก็ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมวุฒิสภานะฮะแล้ววันนั้นก็คงจะมีการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่าฮะผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะเสียวซีดเสียวซีดเฮ้ยเพราะคะแนนถ้ากลับมากลุ่มหนึ่งถ้าตามสมมติฐานที่อาจารย์ลองดูคะแนนก็ได้ถ้าตามสมมติฐานที่อาจารย์บอกว่าเขาเซตกันมาแล้วประธานสวคือคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่ดูคะแนนที่ดูคะแนนที่แกผ่านเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้มาในท็อปไฟนะก็แกก็หลุดไปกลางๆเหมือนกันก็อยู่ที่เลือกไข่ไงใช่ไหมใช่ไหมฮะอยู่ที่ว่าตะเตรียมกันมายังไงถูกแต่คิดว่าไม่มีพลิกโผใช่ไหมคือคนระดับนี้มาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มาช้อปปิ้งครับเขาไม่ได้บอกเฮ้ยโอ้โหเมืองทองแหมบรรยากาศดีว่ะนะครับวันนี้ว่างๆนะครับขอมาช้อปปิ้งออกทีวีกันหน่อยนะครับเขามีเป้าหมายนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนกับคุณอ๊อกไงว่าไอ้การนี่ๆๆโอ้โหนี่เห็นไหมพูดถึงปุ๊บมาเลยเหมือนรู้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่กล้องผมนะกล้องกกต.เฮ้ยหรือกกต.เขาฟังเราอยู่หรือกกต.เขาดูเราอยู่เนี่ยนะครับพอถามหาท่านประธานสมชายท่านประธานปากหมดตัวเลยนะครับอ่ะกลับมาต่อว่าเลือกรอบไข่เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูกันครับนะครับแต่ผมเรียนยืนยันไว้อย่างหนึ่งว่าการที่อดีตนายกรัฐมนตรีครับนะครับซึ่งชีวิตท่านเนี่ยก็พุ่งดงสุขสบายดีครับนะครับสถานภาพทางการเมืองในพรรคเพื่อไทยหรือในรัฐบาลนี้เนี่ยก็เป็นที่ได้รับการยอมรับนับถือนะฮะการที่จะมาลงสนามนี้นะครับคงไม่ได้มาเพื่อความสนุกหรือว่าเพื่อความบันเทิงนะครับก็ต้องมีเป้าหมายแน่ๆครับนะครับนี่เหมือนปิดแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วเป้าหมายเนี่ยนะครับที่ผมเรียนไงฮะอ๋อยังจำแพทเทิร์นคุณชวนหลีกภัยไว้คุณชวนหลีกภัยเป็นอดีตนายกครับฮะแล้วก็มาดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติสุดท้ายประธานสภาก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรครับนะครับผมเชื่อว่าอันนี้มันก็เป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลที่ท่านประธานสมชายซึ่งท่านเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านก็เห็นว่าเอ้ยอยู่ในวิสัยที่ท่านจะทำนั่นจะประพาสก็เนี่ยใช่อันนี้คุณบอยทัชพงศ์ฮะไม่ใช่เนี่ยใส่หน้ากากใช่ว่าจะประพาสแล้วก็ยืนอยู่กับคุณบอยทัชพงศ์อันนี้กลุ่ม17เพราะว่าอะไรเพราะ2คนนี้คุยคนอื่นไม่ได้ไงไม่เขาอยู่กลุ่มเดียวกันพอดีอ๋อคุยกันเองอ๋อไม่เพราะบอยทัชพงศ์เขาก็ทำเรื่องที่ดินทำกินเขาเคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่ใช่นะครับอาจารย์ประพาสเขาก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับคนหน้าคนคุณดูแหมสั้นใส่สูตรดูเฟี้ยวนะดูเฟี้ยวดูสีสูตรดูสีสูตรอ๋อดูสีสูตรหรือสีไทยดูสีสูตรสีไทยด้วยโอเคนะฮะแต่ที่แน่ๆไม่มีนั่นนะไม่มีพวกไทยสีส้มนะอ๋อเฮ้ยวันนี้ไม่เห็นนะเขาไม่แต่งอันนั้นไม่แต่งไม่ได้มันก็บางคนก็ยังกล้าแต่งเลยอ๋อเขาชัดเจนไงอ๋อใช่ไหมครับเขาชัดเจนแต่วันนี้ผมไปที่เมืองทองผมดีใจอย่างเว้ยคือนี่ซอฟต์พาวเวอร์อย่างผมเยอะอ๋อใส่เสื้อมอฮ้อมเนี่ยนะไม่ใช่เสื้อมอฮ้อมเนี่ยหมายความว่าแต่งตัวเป็นแบบเอกลักษณ์โทษเป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นซอฟต์พาวเวอร์ครับนะครับซอฟต์พาวเวอร์เยอะหลายท่านนะครับนี่ยังหย่อนกันอันนี้เป็นชุดมาตรฐาน
แต่คนใต้ฮองเกตเยอะแล้วผมก็เห็นจากที่ผมมอนิเตอร์ผ่านทางสื่อของกกต.ที่ผมเห็นเนี่ยนะมันจะมีบางส่วนบางกลุ่มนะมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยอันนี้ผมสังเกตนะก็คือจะใส่เสื้อโปโลสีเหลืองแล้วก็สวมแจ็คเก็ตสีดำกางเกงสีดำรู้สึกพูดอะไรในภาพในจอมาเลยแล้วเขาเดินมาพร้อมกันครับลงรถมาพร้อมกันประมาณแบบหลักสิบอะเออเนี่ยผมเห็นอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นแบบในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อที่จบอภิบาลมาครับไม่รู้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันป่ะเออแต่ผมยืนยันได้อย่างคือผมไม่รู้ไงแต่ผมเห็นอย่างนั้นผมว่าผมเอารถไปจอดที่ใต้ถุนนะครับเมืองทองธานีครับแล้วค่อยเดินไปจากผมไปจอดรู้สึกอะไรฮอล์สองฮอล์สามอะนะครับเฮ้ยรถตู้เพียบจริงๆเอารถไปจอดเลยนะผมดูก่อนเลยบอกเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะกันดีจังเลยนะฮะคือทุกคนใช้คาพูมาด้วยกันนะฮะรถตู้จอดรึบเลยเนี่ยนะครับพอรู้ทันที่อาจารย์พูดแล้วก็จะนะรู้สึกว่าเราเนี่ยสองคนนี่จะช่างสังเกตบางทีเราอาจจะต้องมองข้ามอะไรไปบ้างนะครับเป็นพวกลงรายละเอียดนี่ยังสงสัยเลยว่าเฮ้ยทำไมสื่อไม่ไปดูที่จอดรถวะนะครับรถตู้บานเลยครับนะครับอันนี้หลักฐานเชิงประจักษ์นะครับว่ามีนโยบายช่วยกันประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับ เป็นสิ่งที่ okay. เข้าไปถึง DNA เออนะฮะมารถน่าจะจบไปอีกหนึ่งแล้วใช่นี่ปิดไปแล้วนะครับปิดแล้วใช่นี่กลุ่มอะไรต้องดูกลุ่มต้องดูที่หีบครับโอ้โหนี่ต้องซีลให้สนิทเลยเนี่ยใช่ใช่แต่เท่าที่ดูเหมือนกลุ่มถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่ก็เห็นอาจารย์ประภาสมายืนแล้วก็นั่นแสดงว่าเสร็จแล้วใช่คุณบอยมายืนก็น่าจะเสร็จแล้วครับผมใช่ครับแสดงว่ากลุ่มมันน่าจะไปเยอะแล้วแหละผมว่าเกิน 50% แล้วแหละเกินแล้วเออเกิน 50% แล้วเรานับยังแล้วถ้าปิดแบบนี้แล้วด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้ๆแล้วแหละใช่ใกล้แล้วจริงๆรอบนี้เนี่ยไอการลงเนี่ยนะครับก็ในนั้นใช่ไหมในเขาจะแยกนับคือหย่อนลงในกล่องเดียวกันครับใช่ไหมครับใช่แต่เพราะฉะนั้นกล่องเดียวกันเนี่ยนะครับเราลองเอา40คูณ5ครับก็จะมีคนใช้สิทธิ์อยู่200คนครับใช่ไหมครับ200คนเนี่ยคนละ4ใบนะครับก็เท่ากับในกล่องนะครับก็จะต้องมี800นะครับ800นี่ก็ไม่น่าจะใช้เวลานับนานครับนะครับ800ใบในแป๊บเดียวครับนะครับเพราะว่าแล้วยิ่งมาแล้ว800เนี่ยนะครับก็แยกเป็นกลุ่มอาชีพด้วยไงใช่นะครับมันก็จะน้อยลงไปอีกใช่ไหมครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าการนับคะแนนในรอบค่ำเนี้ยเรียกรอบบ่ายไม่ไหวแล้วรอบดึกแล้วครับรอบดึกเนี้ยนะครับน่าจะไวน่าจะไวครับน่าจะไวครับชวนอาจารย์คุยประเด็นนึงครับผมเมื่อสักครู่ก็คุยกับอาจารย์พรสันเหมือนกันครับผมคือถ้าเราตีอันนี้มองเฉพาะมุมของสวจากภาคประชาชนนะเขาอาจจะมองตัวเลขประเมินตัวเลขกันประมาณสักครับ30 40 50ครับเราๆเนี้ยแต่ทีเนี้ยมันมีการมองใน2มุมครับในคำอธิบายคือโอ้ต้อง50เลยเหรอครับกับโอ้แค่50เองเหรอฮะเนี่ยฮะมันต่างกันนะก็ไม่เป็นไรฮะคือแค่กับตั้งเนี่ยคืออันนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกไงเออคือแค่กับตั้งเนี่ยผมเข้าใจเออนะครับมันเป็นความรู้สึกแต่คำถามมันคือว่าแล้วเปรียบเทียบกับ250นะนี่ไงมันจะได้คำตอบไงว่าแค่หรือตั้งทุกคุณคือถ้าเอาเทียบกับ200เนี่ยแค่ก็ได้ตั้งก็ได้ผมไม่สนใจแต่ผมสนใจว่าเทียบกับ250เราลองคิดดูว่าเฮ้ยถ้าตอนนั้นนะตอนเลือกนายกนะครับมีพวกนี้อยู่50เนี่ยนะเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหป่านี้มีเสียวผมไม่ใช่เสียวอะโอ้โหเป็นนายกแล้วแน่นอนคุณพิธาเป็นนายกแล้วผมถึงบอกไงผมบอกว่าเฮ้ยคือผมเข้าใจเรื่องความรู้สึกผ่านคำนะครับแน่นอนว่าปีกที่เป็นบ้านใหญ่บอกโอ้ยแค่50ใช่ไหมครับแต่ปีกสวประชาชนก็โอ้โหมาตั้ง50คือเบียดมาได้ขนาดนี้นะครับแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ต้องอะไรมากมายนะไปเปรียบเทียบแบบว่าชุดที่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีกี่คนไม่มีเลยแหละไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นมีย่อมดีกว่าไม่มีแน่ๆอยู่แล้วครับนะครับแล้วขอผมยังยืนยันนะขอให้เมื่อกี้นี้ผมพูดเราคุยกันไปเยอะแล้วว่าลักษณะการทำงานของสวเนี่ยไม่เหมือนกับสสนะครับไม่ได้มีมติพรรค
โอเคแหละคุณมีกลุ่มมีก้อนได้ครับนะครับเพราะนั้นเราน่าจะได้เห็นการจอยกันในบางประเด็นได้นะครับซึ่งมันก็เป็นค่อยๆต่อจิ๊กซอไปทีละชิ้นนะครับผมว่านะกลุ่มที่นั่งอยู่เนี่ยนะฮะนั่งกลุ่มภาพตรงกลางน่าจะเป็นกลุ่มท้ายๆแล้วแหละเพราะดูเหมือนว่าเนี่ยกลุ่มที่เสร็จแล้วก็มายืนคุยกันแล้วเขาก็มายืนคุยกันใช่ไหมฮะมายืนนะครับผมว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใช่กลุ่มนี้รู้สึกกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกมีการแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์โทษนะเป็นสะท้อนอัตลักษณ์มันมีตัวเลขอยู่อะเลขตัวเดียวอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าครับสายไหนฮะผมอย่าว่าแต่เราเลยนะผมว่าตัวทั้ง40ทั้งเนี่ยทั้งแต่ละกลุ่มเองก็คงจะลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่มีใครกลัวใครใช่ครับทุกคนก็เต็มที่ก็มีอยู่2อย่างแหละนะครับก็เลือกตามโผครับหรือไม่ก็หรือไม่ก็เอาแล้ววะก็หักซะหน่อยครับนะครับก็เอาละครับมาครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันใช่กับสว200คนสุดท้ายก็อยู่กันไปจนกว่าจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาแล้วนะครับใช่ครับว่าอย่างนั้นเถอะมาจนถึงขนาดนี้แล้วนี่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยไหนๆก็ทู่ซีกันมาขนาดนี้แล้วจัดรายการกันมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ผมมาตั้งแต่นะนี่5 6คุณเอ็กซ์โทษคุณอ๊อกกับคุณเบิร์ดนั่งมาก่อนผมนะผมมาตอนใช่เกือบ 4:00 นเย็นน่ะนะครับ7ชั่วโมงแล้ว 3:00 นแล้ว7ชั่วโมงแล้วรายการเราจัดมา7ชั่วโมงแล้วโอ้โหนี่มีเลือกตั้งทีไรนี่รู้สึกพวกเรานี่อึดถึกทนเลยนะเป็นพวกบ้ารอบที่แล้วเราก็โผล่กันมาตอนเกือบ6ทุ่มอย่างเงี้ยเป็นพวกเห็นการเลือกตั้งแล้วมันเรามันไม่ได้มันไม่ได้พวกเรานี่เป็นพวกอะไรเนี่ยคุณอ๊อกเราเป็นพวกเค้าเรียกว่าเสพติดการเลือกตั้งมันเหมือนกับเฮ้ยอะดรีนาลีนหลั่งเลยไงทั้งที่ก็ไม่ได้เสียอะไรกับเค้านะเออแต่คือมันมาแล้วไงมันมาแล้วเออมันมาแล้วจะให้เราปิดจ๊อบแล้วเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยฟังข่าวมันมาแล้วมันใกล้แล้วเนี่ยเห็นคือโดยส่วนใหญ่กระบวนการมันก็ไปเยอะแล้วแหละแต่ตอนไปอะไรเนี่ยไปตื้อๆตามผับเนี่ยโอ้ยเช้าก็ได้โอ้โหยังนั่นยังหัวค่ำเช้าก็ไหวตอนนั้นก็บ่นเพราะนั้นตอนนี้ก็อย่าบ่นอีกครู่นึงอีกครู่นึงตอนนี้หลายเข้าใจว่าเท่าที่ดูกาจารย์จ้าเมื่อสักครู่คือหลายหีบปิดแล้วนะปิดแล้วฮะเมื่อกี้เราก็เห็นตามภาพแต่ว่าจะเหลือแค่บางหีบเท่านั้นที่ยังคงลงคะแนนแต่บ่นจริงๆนะเรื่องวงจรปิดของกกต.เนี่ยโอ้ผมว่าเขาบ่นทุกคนอ่ะคือพูดจริงว่าถึงกกต.จะบอกว่าเฮ้ยขอโทษนะผมติดเนี่ยไม่ได้ต้องการจะให้พวกคุณดูนะเว้ยผมติดเพื่ออะไรครับเพื่ออาจต้องการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผมเองตรวจสอบทุจริตอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะให้ดูทีมงานกกต.ล่ะผมรู้สึกว่ามันแย่ตรงว่าจริงๆแล้วถ้ากกต.นะครับขอโทษนะจะมีสตางค์อยู่แค่นี้นะครับแล้วต้องมายกเหตุผลว่าด้วยเหตุนี้ทั้งนั้นที่เหตุมันมาจากงบประมาณอาจจะตึงตัวในการจัดผมว่ารอบหน้าเนี่ยนะครับเชิญเอกชนที่เขาทำ CSR นะครับเอามาร่วมปฏิบัติการด้วยผมว่าคงไม่มีเอกชนรายไหนเขาขัดข้องนะนะฮะเพราะผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของสังคมส่วนรวมนะครับผมก็ไม่เห็นเหตุว่าทำไมเอกชนที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราเห็นเลยเดี๋ยวนี้ติดกล้องกี่บาทตามบ้านเนี้ยนะครับผมว่ากกต.รอบหน้ารองระดมศักยภาพพวกนี้ดูครับนะครับคือผมเนี่ยเอาใจช่วยกกต.แล้วผมก็คิดว่ากกต.ก็พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดครับนะครับถึงแม้ว่าบางระเบียบบางเรื่องก็ดูตลกเช่นวันนี้ครับคุณอ๊อกจำได้ไหมพอจับฉลากเลือกสายเสร็จใช่ไหมครับก็ต้องเอาไปปริ้นสวสารแล้วก็เอาไปผลิตเอกสารโอ้โหปึกอ่ะผมพูดตรงนะคุณอ๊อกนะถ้าเจ้าหน้าที่มาทำเองอ่ะนะครับผมว่าช้าแต่ถ้าไปแถวหน้ามหาลัยเกษตรอ๋อโอ้นี่เขามืออาชีพเขาถ่ายเล่มวิทยานิพนธ์อ่ะหน้าร้านก็ได้ปรึดนะครับแน่นอนจะเข้าสันแบบไหนอ่ะจะเอาสันเป็นอะไรกระดูกงูหรือสันแบบไหนมีท่านผู้ชมเราบอกว่าผมรับติดกล้องนะครับพร้อมสนับสนุนกกต.ครับน่าคือผมคิดว่ากกต.ต้องเรื่องแบบนี้นะผมคิดว่าขอความร่วมมือจากภาคสังคมอ่ะผมว่ามีคนอยากช่วยใช่นะครับแล้วอะไรเนี่ยที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ทักษะอย่างเรื่องการเนี่ยทำเอกสารให้เสร็จในเวลาอันเร็วนะครับผมว่ากกต.จ้างได้ไปจ้างเถอะใช่ไหมมันก็จะล้นเวลาคิดอะไรไม่ออกก็หน้ารามหน้าเกษตรนะครับหรืออะไรแถวเนี่ยรังสิตเนี่ยธรรมศาสตร์รังสิตครับ
หรือแถวจุฬาเนี่ยนะครับมีร้านที่ต้องทำเล่มวิทยานิพนธ์อ่ะโอ้โหพวกนี้เนี่ยของเสียนโรดชั้นเซียนขั้นเทพเออชั้นเซียนเลยชั้นเซียนฮะใช่บอกเข้าเล่มนะครับสักร้อยชุดเนี่ยโอ้โหบอกหวานหวานเลยใช่นะครับแถมเครื่องเขาก็แหมจัดหน้าเสร็จเลยครับนะครับอันนี้ก็ฝากกกต.ไว้แต่จริงๆถ้ามองอีกมุมนึงนะอันนี้อาจจะมองแบบในมุมเข้าใจกกต.ก็คือว่าการเลือกสว.ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นครั้งแรกของเขาฮะมันเป็นครั้งแรกของเขาที่สำหรับชุดนี้นะอ๋อเหรอเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแล้วไม่ซับซ้อนกว่าสส.ตรงไหนและด้วยกติกาหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนสส.คือสส.เนี่ยเขาทำได้อยู่แล้วเพราะมันไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันทุกครั้งอาจจะเปลี่ยนรายละเอียดบ้างแต่โดยหลักมันเหมือนเดิมแต่สว.เนี่ยมันอาจจะดูงงๆหน่อยอันนี้พูดพยายามพูดแบบเข้าใจนะเนี่ยนี่คุณแสวงต้องชื่นชมผมนะนี่ผมพยายามแบบดีเฟนซ์ให้คุณแสวงนะเนี่ยโอ้เหรอผมพูดแบบคนไม่เข้าใจมากก็ได้โอเคคือผมว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับคือทำให้มันง่ายกว่านี้ก็ทำได้เออนะครับคือผมว่านะจริงๆถ้ากกต.คิดเรื่องนี้ไม่ออกนะผมแนะนำว่าให้ไปเชิญอาจารย์ที่เขาสอนวิศวกรรมอุตสาหกรรมพวกนี้เขาจะมีระบบการคิดพวกนี้เนี่ยเขาสอนคือพวกเนี้ยเขาจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องระบบงานระบบโฟลงานอยู่แล้วใช่นะครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาจะต้องคิดว่าเฮ้ยโฟลกี่โฟลแล้วทำอย่างไรจะเสร็จให้เร็วใช่นะครับแล้วก็ประหยัดที่สุดใช่ผมว่าไปเชิญพวกเนี่ยครับครูบาอาจารย์ที่สอนทางวิศวะอุตสาหการหรือโลจิสติกส์น่ะผมว่าเยอะแยะแต่ว่าคิดอีกมุมนึงนะผมก็มาช่วยออกแบบให้ผมก็มีคำถามเหมือนกันอันนี้ไม่ได้คิดแบบเข้าข้างไม่ได้คิดแบบเข้าใจแล้วอันนี้แบบวิจารณ์แล้วว่าเฮ้ยแต่ก่อนหน้านี้เราก็เห็นกกต.ไปดูงานกันบ่อยนะฮะโหดูแบบดูชิบเป๋งเลยดูแบบหลายประเทศเลยเนี่ยถูกฮะแล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็ดูไงฮะอ๋อดูเขาให้ไปดูโอเคฮะเขาไม่ได้ให้เอามาใช้อ๋อครับเขาให้ไปดูฮะนะครับเพราะถ้าเราไปดูงานนะคุณอ๊อกเห็นใช่ไหมตอนเลือกตั้งอะไรนะเนี่ยตอนเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปครับอ้าวเราก็จะเห็นการจัดคูหาแบบพวกฝรั่งเขาจัดเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วสังเกตไหมว่าการรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ยของพวกทวีปยุโรปครับหรือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยโอ้โหเรียกว่าฉับไวนะใช่เขาเร็วเขาเร็วใช่ไหมครับผมก็ให้เนี่ยผมเห็นนะเนี่ยคนใส่สูตรยืนอยู่เนี่ยนี่แหละที่ผมบอกว่าเป็นสายสิ่งแวดล้อมนะครับนี่แหละครับที่มาจากปัตตานีอ๋อยิ่งนั่งนานเนี่ยยิ่งเจอคนรู้จักเยอะเดี๋ยวจะได้เห็นเยอะฮะก็เดี๋ยวก็รู้ว่าได้ไปต่อหรือเปล่าท่านผู้ชมถามว่ารายงานหน่อยพูดอะไรอยู่คือเดี๋ยวทำความเข้าใจนิดนึงคือระหว่างหน้าจอใช่ไหมเขาไม่คือเขาถามว่าเขาอยากรู้ผลครับเขาบอกเราคุยอะไรกันอยู่เขาอยากรู้ผลคือผลมันยังไม่ออกนะฮะรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวคือที่นั่งคุยกันไม่ใช่ไรเราก็รอผลเหมือนกันแล้วที่สำคัญเราก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจากกกต.เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงพวกเราก็เห็นภาพอย่างเดียวเหมือนกันเราก็เนี่ยก็พยายามจะคุยเรื่องนู้นเรื่องนั้นเพื่อให้เห็นว่าไอการเลือกสว.ครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่จริงเราก็วิเคราะห์กันมานานแล้วแหละมันมีหลายประเด็นแล้วมันมีแง่มุมยังไงใช่ใจใช่ใช่รอแป๊บเดียวใจเย็นๆใจเย็นๆรอกันมา 7-8 ชั่วโมงแล้วอีกแป๊บนึงก็จะรู้ผลแล้วนะฮะเดี๋ยวจะได้รู้ไปพร้อมๆกันผลออกมาเรารายงานแน่นอนใช่ครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าหลายหีบก็ปิดแล้วใช่ครับหลายหีบก็ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าใจว่าเขารอนับพร้อมกันใช่เออเดี๋ยวต้องรอให้หีบต่างๆปิดก่อนแล้วเดี๋ยวไม่กี่อึดใจนะครับใจเย็นๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเงินงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วใช่นี่สามทุ่มครึ่งแล้วใช่ครับแป๊บเดียวคือพุ่งตรงนะครับตัวเจ้าหน้าที่เองตัวผู้สมัครเองเนี่ยครับผมว่าก็ล้าเต็มทีโอ้โหอาจารย์นะครับไปอยู่ในคือผมเนี่ยนะเริ่มรายการบ่ายสองครับใช่ไหมผมตื่นสายๆได้ครับมาเตรียมข้อมูลฮะแต่คนสมัครเนี่ยใช่ครับเขาตื่นกันตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าแล้วอยู่ในนี้มาทั้งวันแล้วยิ่งสายน้ำเงินตัวตึงเนี่ยเขาต้องนั่งรถมาจากอยุธยาอ๋อบางคนไม่ได้นอนกรุงเทพใช่ไหมไม่ได้นอนกรุงเทพมาจากยุธยาใช่ไหมพวกอยู่กรุงเทพนั่นคือโวตเตอร์อ่าฮะพวกของแท้นั่นเขาอยู่ที่ยุธยาครับนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นงอมพลาม งอมพลามแล้วเนี่ยสามทุ่มครึ่งเนี่ยผมจะข่วงท่านประธานผมแล้วเนี่ยท่านประธานจะได้ทานข้าวหรือยังแต่ท่านกำลังใจดีเพราะท่านบอกว่าคุณเยาวภาเป็นกำลังใจอ๋อครับนะครับกำลังใจท่านดีอันนี้เราเห็นแล้วกลุ่มนี้เสร็จแล้วแน่ๆนะครับรู้สึกอยู่บนเก้าอี้ก็ล้อมแหลมใช่หลายคนเริ่มแบบยืนคุยแล้วใช่ใช่ใช่ก็แสดงว่าเริ่มรีแลกซ์แล้วเอางี้ดีกว่าท่านผู้ชมคือตอนนี้พูดตรงครับกกต.บอกว่าไม่กลัวทุจริตแล้วเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างมันอยู่ในหีบหมดแล้วใช่ใช่
เอางี้ดีกว่าผมเนี่ยจัดรายการมาอาจจะแวบออกไปบางช่วงบ้างเนี่ย7ชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นวันนี้ใครช่วยซัพพอร์ตเลยซัพพอร์ตเข้ามาได้นะครับเรานี่ทำด้วยพาชชั่นนะแต่ว่าถ้าได้กำลังใจจากท่านผู้ชมหน่อยเนี่ยนะฮะซัพพอร์ตกันเข้ามาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจชั้นดีนะฮะแต่ว่าจริงๆบางช่วงบางตอนก็มีหลายท่านซัพพอร์ตมาให้นะมีคุณแพทตั้งแต่ช่วงอาจารย์เหมาเห็นซัพพอร์ตมาให้2ครั้งด้วยกันแล้วก็จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่ามีซัพพอร์ตมาให้อีกท่านนึงนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ